สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดประเด็นข่าวทุ่มครับพบกับเราสองคนครับผมนันทวัฒน์สุขแก้วครับและดิฉันใบเฟิร์นนิรชาบุญพามาค่ะครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับเราทั้งสองคนนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นประจำเช่นเคยเลยนะฮะซึ่งก็อีกวันเดียวเท่านั้นนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันลอยกระทงแล้วใช่ค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าน้องบีมมีน้องเฟิร์นขออภัยฮะน้องเฟิร์นมีคนลอยกระทงหรือยังไม่มีค่ะยังไม่มีเลยลอยอยู่บ้านลอยออนไลน์อ๋อไม่อยากทำลายทรัพยากรธรรมชาติจริงๆผมก็ได้ยินนะฮะรู้สึกว่าเหมือนทางด้านของน่าจะคุณอนุทินหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลอยกระทงนะครับเขาบอกอ๋อขออภัยด้วยผมจำได้แล้วฮะคุณเฉลิมชัยเขาออกมาบอกด้วยเนื่องจากว่าเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีเราก็เห็นว่าเป็นประเพณีที่สวยงามเรามองไปในน้ำเนี่ยมันเห็นเป็นสีแดงสีไฟนะฮะสว่างสวยสวยงามนะฮะแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะต้องควบคู่ไปกับการทำร้ายธรรมชาติให้น้อยที่สุดด้วยนะฮะคุณเฉลิมชัยเขาก็ออกมาแนะนำนะบอกว่าครอบครัวนึงเนี่ยลอยแค่อันเดียวพอนะฮะแล้วก็จับด้วยกันลอยด้วยกันนะฮะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอีกวิธีนะฮะที่จะสามารถช่วยได้นะฮะสำหรับการลดการที่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะฮะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันลอยกระทงกันแล้วนะครับจริงๆก็ทางที่ดีนะครับอย่างที่เราได้บอกไปนะฮะลอยในระบบปิดนะฮะอันนี้ปลอดภัยที่สุดเพราะว่ามันจะบริหารจัดการง่ายแล้วก็ดูแลง่ายด้วยนะคุณผู้ชมก็ลองดูนะฮะใครมีที่ไหนก็ไปลอยกันนะก็น่าจะปลอดภัยนะครับทางที่ดีหรือว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยไม่ชอบเลยเวลาลอยเนี่ยเห็นเด็กๆเขาไปเก็บเงินนะปรากฏว่าลอยไปนิดเดียวยังไม่ทันไปถึงไหนเลยคว้าเงินหมับแล้วบางคนเสียใจผมมีวิธีนึงทำยังไงคะนะฮะลอยแล้วไม่มีใครไปเก็บแน่นอนยังไงรู้ไหมฮะทำไงไม่รู้ไปลอยที่ฟาร์มจระเข้เออผมพูดจริงไม่มีใครลงไปเก็บลอยลงไปอย่างนี้เป็นน้องเฟิร์นถ้าใส่ไว้สักพันนึงลงไปเก็บไหมไม่เก็บนะฮะเพราะลงไปเนี่ยอาจจะไม่เหลืออะไรเลยแต่กระทงยังอยู่แต่คนหายคุณผู้ชมนะฮะก็ลองดูนะครับสำหรับประเพณีลอยกระทงนะครับจริงๆมันเป็นประเพณีที่มีมานานแล้วผมก็รู้สึกว่าสวยงามนะแต่ว่าเราแค่อาจจะต้องหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้โดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะเราเห็นว่ามันทำลายจริงๆนะครับปลากินเข้าไปเต่ากินเข้าไปตะปูเอ่ยอะไรเอ่ยเข้าอยู่ในท้องนะฮะเต่าหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆเสียชีวิตนะครับรวมไปถึงทำให้น้ำเน่าเสียด้วยนี่ลองคิดดูนะถ้าไม่มีหน่วยงานภาครัฐไปคอยเก็บกระทงนะฮะผลกระทบต่อระบบนิเวศเชื่อว่ามันมากกว่านี้อีกใช่ค่ะคุณผู้ชมก็นะแต่ก็ยังถือว่าผมก็ยังไม่ได้คัดค้านนะว่าไม่ควรมีหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่แค่จะบอกว่าบางทีเราก็เซฟๆได้ก็เซฟดีกว่านะฮะบางทีเผื่อไปบอกว่าอุ้ยต้องลอยเซฟกลายเป็นคนทำกระทงมาขายไม่ออกทีนี้นะฮะบ้านนึงก็จะลอยอันเดียวพอนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นผลกระทบจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับประเพณีที่ดีงามแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมก็มีหลากหลายเรื่องเลยนะครับที่เราจะมาพูดวันนี้นะครับก็มีทางด้านของกรรมธิการพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็สว.นะฮะหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาออกมาติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาคนจนแล้วก็คนไร้บ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาในสังคมเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นเขาเรียกว่าโฮมเลสใช่ไหมฮะเยอะมากเลยอ่ะคือนอนกันอยู่บนสะพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเห็นเนี่ยบางทีแบบขับรถผ่านนอนอยู่บางทีป้ายรถเมย์ศาลาริมทางหรือบางทีผมได้เห็นบ่อยมากๆเลยฮะคือเวลาขับรถนะฮะรอดตายอยู่เถินใต้สะพานมีคนเอาผ้าเอาอะไรไปปูนอนอยู่เงี้ยคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนปกติแล้วก็ไร้บ้านหรือว่าเป็นคนสติไม่ดีหรืออะไรยังไงนะซึ่งบางทีเราคือต้องยอมรับเลยนะบางคนบอกว่าเอ้ยเห็นก็ควรให้หน่วยงานมาดูแลนะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรถูกสุขลักษณะหรือไม่อยู่แล้วจะเป็นภัยต่อตัวเองไหมเป็นเหมือนคือบางทีอยู่ถ้ามันไม่สะอาดอ่ะมันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายเหมือนกันแต่บางทีคนที่จะเข้าไปเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาสติดีหรือเปล่ากลัวว่าเข้าไปเผื่อเขาทำร้ายเราคนก็กลัวแบบนี้นะฮะผมว่ามันก็ยังมีปัญหาแบบนี้อยู่นะครับว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนปกติที่โฮมเลสหรือว่าเป็นคนสติไม่ดีอันนี้มันก็มีอะไรที่มันแบบคนยังบางๆเส้นบางๆกั้นอยู่นะฮะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะครับทางคณะกรรมการนะครับพัฒนาสังคมมันก็ได้มีการติดตามเรื่องปัญหาตรงนี้ด้วยนะจริงๆก็อยากให้มองว่าปัญหานี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะฮะแล้วก็เห็นก็ยังมีอยู่ถ้าไม่มีเนี่ยจะดีมากๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นภาพลักษณ์ของประเทศด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างคือมันก็เป็นสุขภาพที่ดีของคนที่เขา
ไร้บ้านด้วยถ้าเกิดว่าเรามีที่อยู่หรือว่าจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็ยังเป็นเรื่องเขากระโดงนะครับก็ยังมีประเด็นกันอยู่นะหลายคนมองว่าจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ขัดแย้งกันไหมนะครับคุณอนุทินก็ออกมาตอบอีกแล้วนะจริงๆก็ยืนยันไปทุกครั้งที่ตอบเลยนะแทบจะทุกครั้งเลยก็ว่าได้นะครับที่ออกมาคุณอนุทินก็จะบอกว่าไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ออกมานะฮะแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะมีประเด็นนะครับควันหลงนะฮะจากเมื่อวันนี้นะฮะการขึ้นปราศัยนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะดูช็อตที่คุณทักษิณพูดนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมีทางด้านของคุณเต้นณัฐวุฒินะครับมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันสักนิดนึงนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรจากคุณณัฐวุฒิใสเกลือหรือว่าคุณเต้นนะเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันเพราะว่าก็ได้ลงไปปราศัยที่จังหวัดอุดรเหมือนกันนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความแถลงการด้วยนะครับถึงราชภัฏอุดรที่มีการทำโพเขาบอกว่าเป็นการอัดเฟกโพขึ้นมานะซึ่งก็ไม่รู้ว่าโพแล้วเป็นการเฟกที่ผลมันออกมาเป็นอย่างไรเป็นการอวยหรือว่าเป็นแง่ลบต่อทางด้านของฝั่งเพื่อไทยเขาอันนี้เดี๋ยวก็คงต้องไปดูกันนะครับคุณผู้ชมครับก็มีหลากหลายเรื่องนะครับวันนี้ที่จะมาพูดกันนะครับประเด็นเรื่องของนายกอบจที่เราก็บอกว่ามันมีหลายๆพื้นที่มันเป็นโมเดลลาออกก่อนจะหมดวาระแล้วก็มาสมัครเลือกใหม่เอ๊ะมันเป็นผลเสียอะไรหรือเปล่าบางทีเขาบอกว่าคุณไม่ได้ให้ระยะเวลาตั้งตัวกับคู่ต่อสู้หรือเปล่านะเพราะคุณอยู่ดีปุบปับประกาศลาออกไปเขายังไม่ได้มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวสมมุติว่าอยู่อีก1ปีจะหมดวาระคุณชิงลาออกไปคนที่เขาจะมาเตรียมตัวสมัครคู่แข่งเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าอีก1ปีเดี๋ยวเราค่อยเตรียมตัวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณประกาศลาออกปุ๊บบางทีฉุกละหุกเตรียมตัวไม่ทันอันนี้ไม่ได้เลยอ่ะก็อาจจะเป็นอีกข้อได้เปรียบนึงก็ได้นะฮะหรือว่ามันจะมีการหลบเลี่ยงการตรวจสอบอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะฮะเพื่อให้คุณกลับมาสมัครแล้วก็ลงเป็นนายกอบจใหม่ได้รับการเลือกตั้งกันใหม่นะฮะมันเป็นข้อได้เปรียบตรงนี้หรือเปล่านะฮะซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับคุณแสวงนะฮะเขาก็ได้ออกมาบอกว่าจริงๆเนี่ยก็ออกกฎหมายมาแบบดีแล้วนะฮะแต่ว่ามาเจอคนทำแบบนี้นะฮะก็เซ็งเหมือนกันนะสำหรับประเด็นนี้นะครับก็คงต้องไปดูกันนะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของทนายตั้มก็ยังมีอยู่นะหลายคนมองว่าเอแล้วแบบนี้ล่ะทนายตั้มจะยังได้เป็นสว.สำรองอยู่หรือเปล่านะฮะวันนี้มีคำยืนยันมาด้วยว่าจะได้เป็นสว.สำรองอยู่หรือว่าไม่เป็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็มาติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะคุณผู้ชมมาจับตานะติดตามที่ประเด็นหลักที่เราได้พูดไปดีกว่านั่นก็คือเรื่องอะไรฮะน้องเฟิร์นเรื่องวันลอยกระทงค่ะทางด้านของคุณจิราพรนะคะจับมือคณะทูต7ประเทศค่ะเยี่ยงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงโดยจะดำประเพณีลอยกระทงเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะทางด้านของนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจลอยกระทงประจำปี2567ณกรมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยปีนี้มีคณะทูต7ประเทศเข้าร่วมอาทินายหานจื้อเฉียงค่ะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนนายคำพันธ์ค่ะเอกอัครราชทูตสปป.ลาวนางแซ่หรับแอร์ซอยค่ะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีค่ะนายอามันอิเซทอฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานนายเปาโลดีโอนิซีค่ะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีนางชิเลเดนิสเซอากิล่าบาเรราค่ะเอกอัครราชทูตกัวเตมาลาค่ะและนางโทเบก้าลามินีค่ะอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้รวมถึงคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานใกล้เคียงเข้าร่วมนางสาวจิราพรระบุว่าประเพณีลอยกระทงเป็นกิจกรรมที่ส่งคุณค่าของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำมาช้านานเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยค่ะให้คงอยู่ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2567ภายใต้แนวคิดลอยกระทงวิถีไทยปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับประเพณีลอยกระทงให้เป็น World Event และเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Winter Festival อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คณะทูตจากหลายประเทศมีความสนใจเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงที่กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเพณีและวัฒนธรรมไทยเป็นที่น่าสนใจในสายตาชาวต่างชาติซึ่งเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลโดยปีนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศได้กำหนดจัดงานลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ
ในวันที่15พฤศจิกายน2517จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมสัมผัสงานประเพณีอันดีงามและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานความเป็นไทยผ่านงานประเพณีลอยกระทงที่จัดขึ้นทั่วประเทศการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2567ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะจัดขึ้น3วันตั้งแต่วันที่13ถึง15ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 22:00 นโดยขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ21หน่วยงานภาคเอกชนภายในงานค่ะมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้าพื้นบ้านโอท็อปค่ะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า200บูธค่ะค่ะซึ่งทางด้านของคุณจิราพรก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะที่ทางคณะทูตนะคะ7ประเทศให้ความร่วมมือแล้วก็มีความสนใจซึ่งประเพณีลอยกระทงของประเทศไทยเนี่ยเป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานแล้วก็มันสวยงามมากฝนเชื่อว่าคือคนไทยหลายคนเนี่ยก็ต่างรอคอยในประเพณีเนาะอยากจะไปลอยกระทงอยากจะทำกระทงกับครอบครัวกับลูกอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถเป็นกิจกรรมครอบครัวได้คุณผู้ชมค่ะคือถ้ามองย้อนไปตั้งแต่ตอนเด็กอะตั้งแต่ไปหาอุปกรณ์เลยใบตองเอ้ยไปทำค่ะตอนเด็กๆคือไปหาเขาเรียกใบตองต้นกล้วยไอ้ลำต้นของมันนะคะที่เอามาเป็นฐานกระทงดอกไม้หรือว่าการใช้เวลากับครอบครัวให้เป็นประโยชน์เนี่ยคือเป็นเรื่องที่น่ารักมากพี่เสือเคยทำไหมทำเหมือนกันตอนเด็กใช่ไหมแต่ปัจจุบันตอนนี้ก็ทำอยู่นะก็คือเป็นญาตินะคือมีสองฝั่งนะส่วนฝั่งพ่อจะไม่ค่อยทำเท่าไหร่ก็จะมีทำบ้างนะแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยแต่ก็ทำนะฮะแต่ว่าฝั่งของพี่ป้าน้าอาฝั่งของแม่เราเนี่ยคือเขาจะทำตลอดนะไปเห็นเขาจะมีการตัดต้นกล้วยมาแทบจะทุกปีเลยนะที่มีการลอยกระทงเนี่ยไปถึงเราก็จะเห็นเขาว่ามีการตัดต้นกล้วยมาทำเป็นแบ่งเป็นแว่นอย่างเงี้ยฮะทำเป็นฐานของกระทงแล้วก็มานั่งทำแต่เราก็ตั้งแต่เด็กก็มาพับจีบมั่วๆซั่วๆไปถึงเวลาลอยก็ลอยแค่ให้เขาตัดมาแค่ฐานมันตรงมันลอยแล้วไม่เอียงอะไรคือเราชื่นใจแล้วนะแล้วก็ทำเป็นกระทงออกมาก็ลอยแล้วก็ใส่ดอกไม้อะไรอย่างงี้ไปเนาะนะคือส่วนตัวผมมองว่าถ้าเรามองตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะที่เขาบอกว่าเป็นการขอขมาพระแม่คงคานะอันนี้ก็เป็นความเชื่อผมรู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนผ่านไปตามกาลเวลานะฮะผมมองว่าบางคนเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้ถึงขั้นมีบอกนะว่าใส่เหรียญเท่าไหร่สำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงมูต้องใส่เหรียญสลึงกี่อันเหรียญอะไรกี่อันเป็นทริคเหรอคะมีด้วยผมเคยเห็นตามเพจเพิ่งไปเห็นมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะฮะแบบใหม่เขาบอกมีทริคมีเคล็ดนะการจะลอยก็ต้องมีมูเหมือนกันนะครับซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ดีของไทยเรานะฮะที่มีมาตั้งแต่อดีตแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีอยู่เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามแต่สิ่งที่มันผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาซึ่งไม่ได้บอกว่าการลอยกระทงเนี่ยมันไม่ได้ทำลายระบบนิเวศมันทำแต่ว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวแล้วสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมลองย้อนกลับไปศึกษาดูดีๆการทำกระทงเนี่ยเมื่อก่อนจะมีแค่ต้นกล้วยเอามาทำเป็นฐานกระทงใบตองดอกไม้ต่างๆนะฮะสิ่งที่ผมมองว่าจะเป็นมลพิษกับทางด้านระบบนิเวศมากที่สุดก็น่าจะเป็นแค่เทียนกับธูปนี่แหละซึ่งไม้อะผมว่ามันก็คือธรรมชาติมันก็น่าจะย่อยสลายได้สิ่งที่เหลือก็คือเทียนน้ำตาเทียนผมก็ไม่น่าจะอันเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศมากส่วนไอ้ก้านที่มันอยู่เป็นเชือกที่อยู่ในเทียนเนี่ยมันก็โดนเผาไหม้ใช่ไหมครับผมก็มองแบบนี้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรใช่ไหมคือปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทำกระทงอะเขาใช้ไม่ได้ใช้ตะปูเขาใช้ไม้กลัดใช่เขาใช้ไม้กลัดจากมะพร้าวผมมองว่าทุกอย่างอ่ะที่เมื่อก่อนมันมีการดีไซน์มาสมัยก่อนเขาทำมาไม้กลัดนะฮะแล้วก็ใบตองต้นกล้วยคือทุกอย่างมันแทบจะเป็นธรรมชาติหมดเลยคือมันธรรมชาติหมดเลยใช่แต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นตะปูเป็นเข็มหมุดเข็มกลัดอะไรก็ไม่รู้บางทีใช่ฮะแม็กมาแม็กไอใบตองใช่ค่ะเสร็จแล้วก็มีบางทีมีไอ้ตุ่มๆขาวๆพอม้วนใบตองเสร็จเอาต้องเอามาใส่ข้างบนนะที่มันคล้ายๆใบสีเคยเห็นไหมที่เขามาเสียบปักมันใบสีจะเป็นตุ่มๆขาวๆผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละมันมีประดับอีกเป็นพลาสติกปะปนกันไปบางคนนะถึงขั้นทำเอาโฟมเนี่ยมาทำเป็นฐานกระทงเดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนไปมีพลาสติกมีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้ามาใช่ครับผมมองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้แหละที่เวลามันอยู่ไปในน้ำเนี่ยมันย่อยสลายได้ยากเหล็กเนี่ยบางทีแบบตะปูคนเดินลงไปตำเท้าอีกหรือบางทีปลามากินอะไรเข้าไปในท้องเนี่ยมันเป็นอันตรายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัสดุเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยผมมองว่าถึงมันเยอะๆมันจะทำให้น้ำเน่าเสียได้ก็จริงแต่เชื่อว่ามันจะสามารถย่อยสลายไปในธรรมชาติได้ดีกว่าแล้วมันก็จะไม่ทำลายระบบนิเวศเท่ากับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไอ้พวก
กระทงขนมปังอันนี้ผมก็รู้สึกว่าสนับสนุนนะที่แบบปลามันกินได้ใช่ไหมพอลงไปในน้ำอ่ะนะฮะแต่ก็ต้องดูด้วยนะผมเห็นบางอันนะบางผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรบางอันคือแบบว่าพอลอยไปปุ๊บมันกลายเป็นสีออกมาเนี่ยไม่รู้เป็นอันตรายหรือเปล่านะคุณผู้ชมก็อยากจะถ้าเกิดจะลอยจริงๆหรือว่ามันอันเดียวไม่ได้หรอกพอบ้านเรามีหลายคนก็เลือกวัสดุอะไรที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีกว่าจริงๆเดี๋ยวนี้แบบมันมีเยอะมากกระทงที่มันรักสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นกระทงน้ำแข็งเนี่ยก็น่าสนใจนะเห็นมันบางปีเอาไปใส่ดอกไม้ลงไปในน้ำเอาไปแช่แข็งให้มันเป็นรูปร่างของกระทงเนี่ยแล้วก็เอาไปลอยน้ำเลยสวยงามด้วยนะเฟิร์นว่าพอแป๊บนึงก็ละลายไม่มีอะไรไม่มีแบบสิ่งที่เรียกได้ว่าทำลายสิ่งแวดล้อมเต็มที่ก็แค่มีดอกไม้ลอยอยู่บนน้ำเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายไปนะแต่ว่างงเหมือนกันถ้าเป็นกระทงน้ำแข็งอย่างนี้เราจะเอาธูปเอาเทียนปักได้ไหมก็น่าจะต้องแช่ไปเลยไหมตอนก่อนจะแช่แข็งอ่ะแล้วก็จุดแป๊บเดียวใช่แล้วก็ไปแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าควรจะใช้แบบเทียนมันเกิดจะได้หมดไปพร้อมกับกระทงเลยคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นประเพณีที่งดงามเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมชอบมากลอยกระทงไม่รู้ทำไมนะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาถึงเวลาใกล้ๆประมาณเที่ยงคืน25นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่จริงๆมันตั้งแต่4ทุ่ม3 4ทุ่มก็เริ่มมีคนลอยแล้วนะเราก็ชอบไปนั่งดูตรงริมคลองบ้านอยู่ติดคลองไปดูกระทงหลังบ้านเป็นคลองเลยแล้วชอบไปนั่งดูแบบเวลาเห็นคนเขาเริ่มลอยมาเยอะเป็นแสงเทียนในแม่น้ำสวยงามจริงนะเป็นความมืดพร้อมกับเสียงแสงเทียนอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฮะทำอะไรคะเราเป็นเด็กที่อยู่ริมคลองลงไปเก็บเหรียญบ้านมีเรือด้วยลงไปเก็บถูกต้องคุณนึกว่าคุณจะแบบไม่ใช่ช่วงนั้นคือผมบอกเลยว่าคือใครที่เป็นเด็กแบบต่างจังหวัดชนบทหรืออะไรพวกนี้ผมเชื่อว่ามีโมเมนต์แบบนี้เด็กๆคือไม่ใช่ว่าทุกคนแบบจะมีเงินเยอะพ่อแม่แบบขอตังค์เท่าไหร่พ่อแม่ก็ให้นะเนี่ยแหละคุณผู้ชมมันก็คือพอเทศกาลมาทีผมว่าเด็กๆแฮปปี้บางคนถ้าคนไม่เคยอยู่ในมุมมองคนละมุมไม่เคยอยู่ในมุมเด็กๆผมอยากรู้ว่าคุณใส่เงินไปวัตถุประสงค์อะไรความเชื่ออย่างเดียวหรอสุดท้ายแล้วพอกระทงมันเน่ามันเสียเหรียญจมน้ำเปล่าๆผมว่าพอเด็กมาเก็บถ้าเขาไม่ได้ถึงขั้นทำลายกระทงผมว่าก็เหมือนทำบุญให้ตังเด็กไปเด็กก็กินขนมนะเขาก็เอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อขนมกินไปทำอะไรบ้างนะฮะผมว่ามันเป็นแบบเด็กเขาชอบนะเราได้เยอะไหมถ้ามองในอีกมุมนึงแล้วแต่นะบางทีก็เยอะนะแต่ในสมัยเด็กๆเราได้เป็นร้อยรู้สึกว่าเยอะแล้วแล้วบางทีใส่5บาท10บาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็เยอะแล้วถ้าไหนใส่9บาทรู้สึกว่าเยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเก็บได้เป็น10แบบ100 200หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมโอ้โหสมัยเด็กอ่ะผมรู้สึกว่าแค่นั้นน่ะคือเด็กแบบอุ๊ยดีใจแล้วอ่ะลอยกระทงได้ตังค์หรือพรุ่งนี้เราจะได้ตังค์ด้วย2คนนะฮะมั้ยมีเรืออีกมั้ยเออหรือว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะรายได้ไม่ค่อยจะมีจะทิ้งข่าวทุ่มไปตั้งแต่ทุ่มนึงเลยงั้น2คนนะชุดว่ายน้ำเออได้คนละชุดแล้วเราก็แว่นดำน้ำคนละอันเราไปแถวไหนดีอ่ะแถวไหนอ่ะแล้วก็ซื้อแบบไอ้ตีนกบอ่ะแล้วก็ไปตีเรา2คนถังดับเพลิงด้วยมั้ยเอ้ยไม่ใช่ถังออกซิเจนถังออกซิเจนด้วยจะได้งมลงไปขนาดนั้นเลยเลยมั้ยแต่กระทงมันอยู่ผิวน้ำนะไม่เราก็จะงมไปทำไมงมลงไปหรือว่ามีเหรียญตกลงไปใช่งมหาสมบัติทุกเม็ดทุกบาทโอ้เอาละสำหรับสงสัยลอยกระทงรอบนี้ผมจะรวยกันแน่ๆคุณผู้ชมพูดเล่นธุรกิจใหม่สตาร์ทอัพอุ๊ยเออได้นักธุรกิจตัวน้อยเราก็เริ่มกันตั้งแต่ทุ่มนึงเลยนะเพื่อนไล่กวาดตั้งแต่กรุงเทพไปเลยไปจนถึงไหนได้บ้างไปลงอุบลอุดรไปให้หมดเลยไปให้หมดขึ้นเหนือหรือว่าวันเสาร์ก็ยังได้อีกรวยเออเออไม่แน่สนใจนะคุณผู้ชมกลับมาก็มีเงินติดตัวกลับมาผมเนี่ยจะคิดสภาพถ้าไปไกลขนาดนั้นน่ะโอ้โหไม่มีเวลาทำอะไรเลยนะเอาอย่างนี้ก่อนว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าปล่อยให้เด็กๆ เขาเก็บเถอะนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้สนับสนุนอะไรอย่างนี้หรอกเพราะว่าคือถ้าใครแบบมีลูกมีหลานก็บอกว่าคืออยากไปดีกว่ามันทำไมคือบางคนอาจจะว่ายน้ำไม่เป็นไงเราก็เป็นห่วงว่าพอลงไปในน้ำมันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยอันตรายก็ต้องดูแลกันด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อันตรายหรือใครแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันก็หาที่ปลอดภัยที่สุดที่เซฟที่สุดอะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปห้ามเด็กๆ เขาผมว่าห้ามเพราะว่าห่วงเรื่องความปลอดภัยไม่ใช่อะไรอันนี้โอเคแต่ถ้าห้ามเพราะห่วงเงินก็ต้องย้อนกลับไปถามว่าคุณใส่เงินไปเพื่ออะไรบางทีบอกว่าอุ๊ยมันเป็นเคราะห์เป็นโศกเขามีโรคมีภัยใส่มานะผมเก็บตั้งแต่เด็กๆไม่เห็นจะเป็นอะไรจนโตมาทุกวันนี้ผมก็แข็งแรงหรือบ้านปลายชีวิตก็ไม่แน่อาจจะส่งผลในระยะยาวมานั่งอ่านคงอ่านข่าวคุณจะฟังไม่เห็นเป็นไรเลยผมก็เก็บเงินเก็บจากกระทงมาทั้งนั้นเนี่ยนะสมัยนั้นติดเกมด้วยเอาไปเล่นเกมด้วยเอาไปเล่นเกมนะแล้วก็เป็นเด็กที่เอาไปนั่งเล่นร้านเกมได้เงินนะฮะผมว่ามันก็เป็นกิจกรรมของเด็กๆ เขาถ้าเป็นห่วงก็เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยดีกว่าให้อยู่ในหูในตาเรามองไปเห็นเฮ้ยมันเก็บอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเพราะว่าเขาก็หาเงินมาด้วยวิธีการของเขาอะถึงแม้อาจจะเป็นเงินที่เขาใส่มาแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเงินที่คุณใส่ไปแล้วผมมองว่า
ปล่อยจมน้ำไปมันก็สูญประโยชน์เปล่าๆให้เด็กเขาไปซื้อขนมกินยังจะได้บุญกว่าได้ประโยชน์กว่านะครับคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่ดีนะฮะเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งประเพณีนะที่ชอบเลยสำหรับลอยกระทงนะครับแต่ว่าจะไปลอยที่ไหนหรือว่าจะลอยหรือเปล่าผมคิดอีกมีแพลนหรือเปล่าพรุ่งนี้ยังคิดอยู่อาจจะมีนัดสาวๆไม่ฮะยังคิดอยู่เพราะว่าเราบอกตลอดว่าผมยังแบบชอบประเพณีลอยกระทงก็บอกชอบไปดูแต่ว่าเรื่องลอยเนี่ยยังคิดอยู่เพราะว่าไม่อยากจะแบบถ้าเป็นระบบปิดอาจจะลอยนะตามสถานที่ที่เขาจัดไว้แล้วก็ลอยในบ่อในบึงในอะไรที่เขาจัดให้ลอยถ้าลอยใส่แม่น้ำลำคลองผมยังไม่อยากนะไม่อยากให้มันไปทำลายระบบนิเวศนะถึงแม้เขาจะมีเทศบาลมีอะไรคอยเก็บแต่ว่าก็อยากจะเป็นคนหนึ่งจุดเล็กๆที่ช่วยลดภาระให้กับพี่ๆเทศบาลหน่วยงานเขาพูดตลอดเลยใช่ครับนะคุณผู้ชมเอาละฮะมาดูเรื่องของกรรมธิการพัฒนาสังคมกันบ้างดีกว่าฮะเขามีการออกมาพูดถึงการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านนะฮะอย่างที่เราได้บอกไปโฮมเลสนะครับก็เป็นปัญหานะครับที่เรียกได้ว่าก็ยังคงมีอยู่นะบางทีคือเชื่อไหมฮะน้องเฟิร์นว่าอันนี้ไม่รู้เรียกว่าโฮมเลสได้หรือเปล่าเมื่อก่อนนะฮะคือจะมีคนที่เขาแบบแถวบ้านเมื่อก่อนไม่รู้ว่าแถวบ้านน้องเฟิร์นมีไหมคือพี่อ่ะก็อยู่บ้านนี่แหละแล้วบ้านเหมือนแบบคือเราอยู่ปริมณฑลนะแต่จะมีคนที่เขาเข็นรถเข็นมาเคยเห็นรถเข็นผักแบบตามตลาดไทยไหมเคยเห็นคือเราเห็นเขาจะมีอุปกรณ์มีกระเป๋ามีเครื่องซ่อมอะไรเงี้ยมาแล้วเขาก็จะเข็นไปตามบ้านตามอะไรเงี้ยตามบ้านคนเขามารับซ่อมพัดลมพอซ่อมเสร็จปุ๊บเขาก็จะกางมุ้งนอนตรงนั้นเลยจริงก็บ้านป้าผมเป็นร้านค้าจำได้เลยว่าจะเอาพัดลมมาซ่อมเนี่ยแต่เขาซ่อมราคาถูกมากแล้วเขาก็อาบน้ำแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาอาบน้ำที่ไหนในบ้านป้าผมหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรแต่จำได้ว่าพอเขาซ่อมเสร็จปุ๊บเขากางมุ้งนอนตรงนั้นแล้วให้คนอื่นเอามาซ่อมพอคนเริ่มซ่อมหมดแล้วเขาก็เขียนต่อไปต่อเออผมไม่รู้ว่านี่เรียกว่าโฮมเลสหรือเปล่าไม่น่าจะใช่คือเหมือนจะเป็นการทำงานหรือเปล่ามาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรถเข็นแต่คือมันไม่ใช่แบบนอนเข็นไปเรื่อยค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นอะไรเงี้ยค่ำไหนนอนนั่นอันนี้จะไม่ใช่โฮมเลสใช่ค่ะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคือเราเห็นว่ามีแบบเนี้ยนะฮะที่คืออันนั้นจะไม่ใช่โฮมเลสเนาะแต่ว่าจะเป็นอาชีพของเขาอันนี้ก็อาจจะก็ได้ไม่ผิดถ้าเกิดว่าเราไปนอนแล้วเจ้าของสถานที่เขาให้ อะไรก็ไม่ผิดเนาะเพราะว่าเขาก็หรือว่าเขาอาจจะให้ค่านอนหรือเปล่าเออนี่ผมก็ไม่ได้สอบนอนหน้าบ้านหน่อยอะไรเออไม่ได้สอบถามนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นขออภัยด้วยแต่ว่าที่เราเห็นกันปัจจุบันเนี่ยคือมีการไปนอนตามป้ายรถเมย์ตามใต้สะพานยูเทิร์นอะไรแบบนี้นะฮะเราก็ยังเห็นกันอยู่นะครับซึ่งทางด้านกรรมาธิการพัฒนาสังคมเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเขามีการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ด้วยเรื่องของคนไร้บ้านหรือว่าโฮมเรทนะครับซึ่งไปลงพื้นที่นะครับบริเวณถนนราชดำเนินราชดำเนินกลางนะครับแล้วก็บอกนะครับถึงการแนะนำนะครับว่าควรจะมีพื้นที่นะครับให้มีพื้นที่สำหรับคนที่ไร้บ้านนะครับเพื่อเป็นการรักษาอัตลักษณ์ของประเทศไทยครับโดยเรื่องนี้นะครับทางคณะกรรมการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กและเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมนะครับวุฒิสภานำโดยนางวราพัฒน์นะครับประธานกรรมการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของคนเร่ร่อนไร้บ้านโดยมีนายกันตพงศ์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนายกิตติอินทละกุลนะครับผู้ตรวจราชการพัฒนาและกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพมของเราเนี่ยแหละครับแล้วก็นางสาวกาญจนารองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนายโกศลผู้อำนวยการเขตพระนครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการให้การต้อนรับนะครับจากนั้นก็ได้มีการนำคณะกรรมการนะครับลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของคนเร่ร่อนไร้บ้านพร้อมกับหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนไร้บ้านบริเวณถนนราชดำเนินกลางแล้วก็ตามแหล่งท่องเที่ยวนะครับย่านเศรษฐกิจโดยคณะกรรมการก็จะมีการนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้สำหรับประกอบการพิจารณาของคณะธรรมกรรมการนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้นะครับก็ได้มีการเสนอให้กระทรวงพม.ร่วมกับกรุงเทพมหานครพิจารณากำหนดพื้นที่สำหรับคนเร่ร่อนไร้บ้านโดยเฉพาะเพื่อทำความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวรวมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ควรจะมุ่งเน้นนะครับไปในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเร่ร่อนอย่างยั่งยืนครับครับนี่นะฮะก็จะเป็นทางด้านของกรรมาธิการที่ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวนี้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่แอบสงสัยเนี่ยไม่รู้ว่าน้องเพิร์นสงสัยว่าเอ๊ะพอเขาเป็นคนเร่ร่อนเนี่ยเขาเอาเงินที่ไหนใช้ไม่ทราบอย่างที่เราคุยไปกันเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเฮ้ยเข็นรถเข็นมาอะไรเงี้ยเขาเป็นการประกอบอาชีพด้วยไงเขาก็มีเงินซื้อข้าวมีเงินซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆนะครับผงซักฟอกยาสีฟันของกินอะไรเงี้ยซื้อของดำรงชีพอะไรนี้ได้แต่นี่คือสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเร่ร่อนพวกนี้เขาประกอบอาชีพไหมเขาทำงานอะไรน่าจะไม่ทำงานนะแต่เฟิร์นอ่ะเคยเห็นว่าจะมีรถแบบคนอ่ะใจดีทำข้าวกล่องอะไรเงี้ยไปแจกนะผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าคือเขาก็บอกว่าควรจะมีการจัดพื้นที่ให้นะคือจริงๆเรื่องเนี้ยเคยคุยกับทางด้านของดร.ไปแล้วด้วยนะฮะเรื่องของปัญหาคนเร่ร่อนเนี่ยเคยคุยกับดร.สลิดไปนะครับคือเขาบอกว่าคนพวกนี้บางทีไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูแลไม่จัดการนะแต่เหมือนกับมันเป็นพฤติกรรมของเขาผมไม่รู้ว่ามันเป็นสุขภาวะทางแบบความคิดหรือว่าทางจิตของเขาหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะคือเท่าที่ฟังดร.บอกว่าคือปกติแล้วเนี่ยเขามีหน่วยงานมาจัดการนะเคยแบบไปพูดคุยเคยนำกลับบ้านหรือว่าบางคนเนี่ยมีบ้านอยู่ด้วยนะไม่ได้แบบว่าไม่มีบ้านบางคนมีบ้านอยู่ด้วยบางคนที่เร่ร่อนเวลาเขาจะบิ๊กคลีนนิ่งหรือว่าจัดการจัดระเบียบของสังคมเนี่ยเขาก็จะเอากลุ่มคนเหล่านี้นะฮะบางทีไม่มีบ้านก็ไปหาสถานที่ให้อยู่ที่พักที่อยู่อาศัยปรากฏว่าพอไปอยู่เนี่ยเขาหนีออกมานะฮะเท่าที่ฟังจากด็อกเตอร์นะเขาบอกว่าพอจัดระเบียบให้เขานำเขากลับส่งบ้านหรือว่านำเขาไปอยู่บ้านสงเคราะห์อะไรต่างๆมีที่หลับที่นอนให้มีอาหารการกินให้ปรากฏว่าเขาไม่อยู่เขาหนีออกมาทำไมเออมันก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าเพราะอะไรเคยถามแบบนี้เลยนะครับพี่เคยถามด็อกเตอร์แบบนี้แล้วเพราะอะไรเขาบอกเออก็คงเป็นแบบความรู้สึกของเขาคงแบบชอบอะไรแบบนี้เออผมไม่แน่ใจชอบไปนอนอยู่แบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าอีกอย่างนึงผมพยายามคิดนะว่าพอเราคลีนไปหมดแล้วเนี่ยเคลียร์หมดแล้วจัดระเบียบสังคมเสร็จแล้วให้เขามีที่อยู่เสร็จแล้วไม่รู้ว่าเขาจะหนีออกมาอยู่แบบนี้เป็นโฮมเลสอีกหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบแต่ผมว่าอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งเนี่ยเราคงต้องไปดูว่าเราควรหรือเปล่าที่จะไปให้อาหารเขาไปขออภัยนะให้คำว่าให้อาหารไปบริจาคไปแจกจ่ายอาหารให้เขาเนี่ยคือพอเราไปให้เนี่ยมันเป็นการไปสนับสนุนเขาหรือเปล่าว่าเขากินอิ่มนอนหลับมีที่อยู่อาศัยเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้ต่อได้แต่ถ้าสมมติว่าเราจัดระเบียบเสร็จผมว่าก็ควรจะมีการสร้างความรับรู้ประชาสัมพันธ์ว่าต่อไปเนี่ยเหมือนกับเรื่องของคนที่เขามาขอทานอะทุกวันนี้เราก็พยายามสร้างความรับรู้ที่ไม่ให้คุณไปให้เงินเขานะครับเพราะถ้าให้เงินเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเรามีน้ำใจเราใจอ่อนสุดท้ายก็คนขอทานก็จะวนกลับมาอีกนะอันนี้ผมว่าบางทีเราอาจจะงดไหมเรื่องการไปบริจาคอาหารเครื่องดื่มอะไรให้เขาเนี่ยนะพอเวลาเขาจัดระเบียบเสร็จปุ๊บเราต้องหยุดการให้อาหารไปบริจาคสิ่งของเครื่องดื่มอาหารเครื่องนุ่งห่มอะไรให้เขาเลยผมเชื่อนะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้ามันผิดพลาดจากที่ผมคิดก็ขออภัยด้วยแต่ผมคิดว่าถ้าเขาออกมาแล้วเขาไม่มีอาหารไม่มีเครื่องดื่มผมว่าสุดท้ายแล้วเขาอาจจะกลับไปณจุดที่รัฐมีการจัดมาให้ก็ได้เพราะว่านอนตรงนี้เนี่ยมันก็ท้องก็หิวอะนอนไม่หลับเพราะว่าท้องมันหิวอยู่ไม่มีอาหารกินน้ำไม่มีดื่มสุดท้ายเขาก็อาจจะต้องกลับไปที่รัฐจัดให้หรือเปล่าหรือไม่เราก็อาจจะต้องไปดูที่ต้นตอว่าที่รัฐจัดให้อ่ะมันมีความบกพร่องตรงไหนมันไม่สะดวกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเขาถึงได้หนีออกมาอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าพอออกมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้มานอนฟูกนิ่มๆแอร์เย็นๆนะเขามานอนกลางดินกินกลางทรายยุงกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่ทราบว่าบางทีอาจจะติดปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะฮะซึ่งเห็นด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ผมมองปัญหานี้ว่ามันเป็นปัญหาของสังคมจริงๆนะครับว่ากรรมาธิการเนี่ยควรจะสำรวจแล้วก็มีการจัดพื้นที่ให้แต่ถ้าจัดพื้นที่แล้วเขายังไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่รัฐจัดให้ก็คงต้องลงมาทำความสำรวจหรือว่าทำความเข้าใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงยังมาใช้ชีวิตแบบนี้อยู่หรือว่ารัฐจัดให้มันยังขาดเหลือตรงไหนหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐต้องจัดการเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ของสังคมจริงๆเวลาคนที่เขาเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเห็นคนแบบโฮมเลสอะไรเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยนะครับให้กรรมาธิการชุดนี้นะครับสามารถแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนหรือว่าโฮมเลสให้หมดไปจากสังคมหรือว่าจัดที่เขาให้เขาได้ไปอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายแล้วเขาก็ได้คือไม่ได้วุ่นวายค่ะคือเหมือนกับว่าเขาจะได้ไม่ต้องมาอยู่เป็นเหมือนกระจัดกระจายอ่ะให้รัฐต้องมาจัดการกันอีกเสร็จแล้วมันก็เป็นปัญหาวนไปวนมาเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้จัดการปัญหาตรงนี้ให้มันหมดไปได้อย่างถาวรนะครับอีกอย่างนึงคือมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตัวด้วยภาพลักษณ์แล้วก็สุขภาพความเป็นอยู่ของคนที่เขาเร่ร่อนเองด้วยเขาจะได้มีสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ชีวิตที่มันดีขึ้นด้วยเมื่อวานอ่ะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วก็เห็นแถวอโศกนานาเนี่ยแหละก็นอนเป็นโฮมเลสเนี่ยแหละแล้วก็นอนบนเขาเรียกอะไรฟุตบาทแล้วก็นอนดูโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็มีมือถือด้วยโอ้แล้วก็
ชิลขนาดนั้นเลยหรอหรือมันยังไงคือก็ไม่เข้าใจหรือว่ามันจะต้องมีการสำรวจขนาดนี้ไหมฮะน้องเฟิร์นแบบคือเราอยากจะรู้ว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงยังอยู่ตรงนี้มันเป็นยังไงเราลองลางานสักวันหนึ่งแล้วก็ไปลงพื้นที่สำรวจไปนอนเล่นมือถือไปคนเดียวเลยค่ะแล้วก็ไปกินแบบเขาไปนั่งเล่นไปอย่างเงี้ยสักสองวันสามวันสองคืนส่งตัวแทนไปแล้วผมก็จะได้เป็นคนแบบผมรู้แล้วครับแล้วผมก็เข้าไปในกรรมธิการเนี่ยผมรู้แล้วครับท่านเป็นเพราะแบบนี้นี่เองปัญหามันเป็นแบบนี้มันมีความสุขอย่างนี้ไงท่านเอาทีนี้ทั้งสภาทำเนียบมานอนกันหมดเลยใช้ชีวิตโฮมเลดกันหมดเลยแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคือก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรทำไมถึงต้องมีความเป็นอยู่แบบนั้นคือบางครั้งเขาอาจจะไม่ต้องการแบบนั้นก็ได้แต่การที่ภาครัฐมีการจัดการแล้วแต่ทำไมเขาถึงไม่ไปอยู่แล้วเมื่อวานอ่ะตอนเห็นภาพอ่ะแล้วก็เอ๊ะหันไปมองอีกครั้งนอนบนฟุตบาทแล้วก็ดูโทรศัพท์ในใจอ่ะคิดว่าหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาอยากแบบมาลองใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็มองได้สองแบบอ่ะคืออันนี้ผมอยากจะบอกนะครับว่าอยากจะให้แก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ถาวรเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะก็เราจะได้รู้ด้วยว่าปัญหาของคนเหล่านี้เขามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศด้วยคือเราไม่ได้มองว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขามีปัญหาหรือว่าสร้างปัญหาให้กับสังคมแต่ผมมองว่ามันเป็นการดีด้วยซ้ำนะครับเหมือนเป็นการไปช่วยเขามีที่อยู่อย่างเป็นสัดเป็นส่วนแล้วอย่างนึงมันดีต่อสุขภาพร่างกายของเขาการเป็นอยู่ของเขาเขากินอิ่มนอนหลับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยใช่ก็คือถ้ามีที่อยู่ให้ก็หางานอะไรอย่างเงี้ยให้เขาทำไหมเป็นการสร้างงานสร้างรายได้พอเขามีเงินเขาก็แบบวันนึงสามารถสร้างเงินได้ด้วยตัวเองแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตแบบคนปกติอะไรเงี้ยแต่จริงพี่มองว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนเรื่องแบบนี้นะฮะเพราะว่าหนึ่งเลยเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาทำให้เขาแล้วเขาจะยังอยู่ตรงนั้นหรือว่าโอเคหรือเปล่าไม่โอเคสุดท้ายกลับมาอยู่ตรงนี้นอนเหมือนเดิมจริงๆพี่ว่ามันต้องอาศัยหน่วยงานหรือกรรมาธิการแบบนี้แหละลงไปตรวจสอบลำพังแค่เราสองคนมาคุยกันอะเชื่อว่ามันอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าปัญหาเรามันมีหลายมุมเราไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรเนาะคือถ้าคนเดียวอะบางทีเราอาจจะไปพูดคุยจนรู้ได้แต่มันมีหลายคนเนี่ยที่เราเห็นในสังคมบางทีที่นึงมีเป็นสิบคนอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีความคิดอย่างไรต่างพ่อต่างแม่นะเพราะฉะนั้นมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนนะฮะแต่เชื่อว่าถ้ากรรมธิการลงไปสำรวจอย่างจริงจังเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยแล้วก็รอดูนะครับเป็นกำลังใจให้กับกรรมธิการชุดนี้นะครับให้แก้ไขปัญหาคนไร้บ้านได้อย่างยั่งยืนนะครับค่ะคุณผู้ชมขาทางด้านของคุณอนุทินนะคะออกมาเผยว่านายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนมาเลเซียธันวาคมนี้ค่ะเพื่อหารือการบริหารจัดการชายแดนภาคใต้แล้วก็จะมีการพูดคุยการสร้างสะพานเชื่อมด้วยค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังจากที่เอกอัครราชทูตมาเลเซียค่ะประจำประเทศไทยเข้าพบในโอกาสอำลาหน้าที่ว่าท่านได้มาพูดคุยฝากประเด็นที่ยังดำเนินการอยู่คือเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องร่วมมือกันต่อไปค่ะโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียในช่วงเดือนธันวาคมทำให้มั่นใจว่าเรื่องของการบริหารจัดการชายแดนใต้ต้องมีการหยิบยกมาพูดคุยค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นของทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาแต่จะทำอย่างไรให้เกิดความคล่องตัวสะดวกและเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งความปลอดภัยค่ะยังจะมีการพูดคุยสานต่อเรื่องของการสร้างสะพานเชื่อมไทยมาเลที่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อให้เป็นสะพานมิตรภาพแห่งที่สองด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะท่านทูตมาเลเซียมาลาสอบเพิ่มนะครับแล้วก็ได้มาฝากประเด็นที่ยังดำเนินการอยู่ก็ปัญหาชายแดนภาคใต้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องร่วมมือต่อไปแสวงหาความร่วมมือต่อไปเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารจะเดินทางไปเยือนมาเลเซียในเดือนธันวาคมนะครับก็ผมมั่นใจว่าปัญหาประเด็นไม่ใช่ปัญหาประเด็นเรื่องการบริหารจัดการชายแดนไทยมาเลเซียก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องนำขึ้นมาหารือเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของทั้งสองประเทศมันไม่ใช่ปัญหานะแต่ว่าทำยังไงให้มันเกิดความคล่องตัวสะดวกแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจท
างด้านการคมนาคมขนส่งทางด้านความปลอดภัยไม่สงบแล้วค่ะเรามีวาระอื่นๆเรื่องไหนเรื่องการเดินหน้าเอาวันนี้เข้ามาลานะครับก็ประเด็นไทยมาเลเซียจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากยกเว้นเรื่องของชายแดนนะครับแล้วก็เรื่องของเราก็กำลังคุยกันต่อสารต่อเรื่องโครงการสะพานเชื่อมที่สุไหงโกลกสะพานแห่งที่สองมาสะพานมิตรภาพแห่งที่สองที่จะสร้างขึ้นค่ะซึ่งทางด้านของคุณอนุทินก็มาบอกนะคะว่าท่านนายกเนี่ยจะมีการลงไปที่ประเทศมาเลเซียเรียกได้ว่าช่วงนี้ท่านนายกคือเดินทางบ่อยมากตอนนี้ก็อยู่ที่เปรูนะคะในการประชุมเอเปคค่ะซึ่งในช่วงต้นเดือนธันวาคมเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าการไปประเทศมาเลเซียครั้งนี้เนี่ยจะคุยกันในเรื่องของการบริหารจัดการชายแดนนะคะแล้วก็จะพูดถึงการสร้างสะพานเชื่อมไทยมาเลเซียแห่งที่2ค่ะครับคุณผู้ชมครับซึ่งนอกจากนี้นะครับคุณอนุทินก็ได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของเขากระโดงด้วยนะครับที่ช่วงนี้นะฮะก็กลับมาอยู่ในกระแสนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการพูดถึงกันอีกแล้ว นะฮะหลายคนก็มองว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์เรื่องนี้มันจะไปกระทบนะฮะสายสัมพันธ์อันดีระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยหรือเปล่าซึ่งคุณอนุทินนะครับก็ออกมาย้ำประเด็นดังกล่าวนี้นะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ยังคงเป็นปึกแผ่นกันอย่างดีนะฮะแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าไม่เคยขัดแย้งอะไรในเรื่องปมเขากระโดงเลยครับกับโดยคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปช่วยนายสราวุธผู้สมัครนายกอบจ. อุดรธานีพรรคเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีการกล่าวปราศัยบนเวทีเมื่อวันที่13พฤศจิกายนตอนหนึ่งบอกว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องการปราบปรามยาเสพติดบอกว่าคุยกันอยู่ทุกวันตั้งแต่สมัยนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีมีการป้องกันแล้วก็ปราบปรามทำลายล้างยาเสพติดเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคภูมิใจไทยเห็นพ้องต้องกันแบบไม่มีข้อแตกต่างมุมมีการมุ่งมั่นใจนะครับในการปราบปรามยาเสพติดให้ได้มากที่สุดซึ่งก็การที่จะบอกว่าให้ปราบปรามโดยสิ้นซากเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ผลในประเทศไทยแต่ยาเสพติดเหล่านี้เนี่ยถูกผลิตในประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่เราทำได้คือการสร้างอุปสรรคทุกทางในการลำเลียงการขนส่งยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยซึ่งจะเห็นได้นะครับจากข่าวว่ามีการจับกุมทำลายล้างดำเนินคดีเพื่อไม่ให้มียาเสพติดเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยทุกรูปแบบก็มีการถามนะครับว่าการกวาดล้างยาเสพติดเข้มข้นเหมือนยุคของนายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นะครับคุณอนุทินบอกว่าต้องเอาให้เข้มข้นนะครับโดยต้องเอาให้เข้มแบบนายกแพทองธารเนี่ยก็มีความเกลียดชังรังเกียจการค้ายาเสพติดไม่น้อยกว่าอดีตนายกทักษิณรวมถึงนายเศรษฐาด้วยซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ทำอยู่ตลอดทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีการถามครับว่าได้มีการประเมินหรือไม่หลังจากที่คุณทักษิณนะครับไปลงพื้นที่แล้วคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่าตนเนี่ยคิดว่าคนไทยทุกคนนะครับถ้าเกิดคิดจะทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองทำแล้วประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่งนะครับทุกคนสามารถช่วยทำประโยชน์ให้กับประเทศให้ดีขึ้นได้นะฮะก็มีการถามนะครับว่าตรงนี้เนี่ยสะท้อนภาพรัฐบาลแน่นปึกแผ่นหรือไม่นะครับคุณก็ได้ตอบนะครับว่าเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยคือก็ได้มีการลงพื้นที่แล้วก็ระบุว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลต้องสามัคคีกันนะฮะคุณอนุทินก็บอกว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลภาพรวมเป้าหมายต้องเหมือนกันซึ่งการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเป้าหมายหลักคือประชาชนและประเทศชาติตรงนี้เหมือนกันแน่นอนส่วนการดำเนินการก็เป็นไปตามภารกิจของแต่ละกระทรวงซึ่งต้องมีการร่วมกันขับเคลื่อนอย่างดีอย่างนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเดินทางไปต่างประเทศและในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องสำคัญเข้าครม.โทรศัพท์มาบอกตนรบกวนฝากให้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบในฐานะที่เป็นรักษาการแทนนะครับคุณสุริยะก็บอกนะครับพอตนอ่านดูแล้วเนี่ยก็บอกว่าเห็นเป็นประโยชน์ตนก็เซ็นให้ไม่เคยคิดอะไรเป็นเรื่องการเมืองอันนี้เนี่ยถือว่าทำไปแล้วเนี่ยแล้วพรรคจะเสียคะแนนนะส่วนพรรคท่านไหนจะได้คะแนนตนเนี่ยไม่เคยคิดนะแล้วก็เป็นการย้ำว่าเป็นรัฐบาลก็คือรัฐบาลหากทำแล้วทำดีแล้วอันนี้ส่งเนี่ยก็จะปกแผ่ไปหมดเองนะครับแล้วก็มองว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยออกมาระบุเช่นนี้ก็เป็นการสยบข่าวความขัดแย้ง
ระหว่างพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยกรณีของเขากระโดงนะฮะคุณอนุทินก็เลยบอกว่าจริงๆเรื่องนี้นะครับก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกันอยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องของการคาดคะเนของคนที่ไม่ได้อยู่ในวงมันมีตรงไหนที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งหากบอกว่ามีประเด็นความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะตนก็ยังได้มีโอกาสนะครับตามนายกรัฐมนตรีไปประชุมที่คุณหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านก็ให้เกียรติตนตลอดเวลาแล้วจะมีความขัดแย้งตรงไหนทางนี้เนี่ยตนไม่เข้าใจว่าที่มีคนมากล่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะเอาคืนภูมิใจไทยเรื่องเขากระโดงผมขอถามว่าพรรคเพื่อไทยจะเอาคืนภูมิใจไทยเรื่องอะไรเพราะพรรคเพื่อไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยซึ่งเรื่องเขากระโดงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของกรมที่ดินนะครับเดี๋ยวไปฟังคุณอนุทินกันครับสยบข่าวความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยปมเขากระโดงหรือเปล่าคะมันไม่เคยมีความขัดแย้งผมถึงบอกเมื่อกี้ก็บอกเปลี่ยนชื่อเป็นบางกันแล้วยังเพราะว่าเรื่องความขัดแย้งมันเป็นการคาดหวังไอ้การคาดคะเนของคนที่ไม่ได้อยู่ในวงอ่ะมันมีตรงไหนที่แสดงถึงความขัดแย้งล่ะถ้าบอกเพื่อไทยภูมิใจไทยประเด็นนี้ขึ้นมาประมาณ2สัปดาห์อาทิตย์ที่แล้วผมก็ยังมีโอกาสได้ตามท่านนายกแพทองธารไปคุณหมิงท่านให้เกียรติผมท่านให้ผมนั่งอยู่ในโซนของท่านตลอดการเดินทางเลยนะครับให้เกียรติตลอดเวลาแล้วมันจะมีความขัดแย้งตรงไหนใช่ไหมการให้ความร่วมมือกันระหว่างรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลก็เป็นไปตามนั้นมันจะไปเอาประเด็นแบบผมก็ยังไม่เข้าใจเพื่อไทยเอาคืนภูมิใจไทยเรื่องเขากระโดงเพื่อไทยจะเอาอะไรมาเอาคืนภูมิใจไทยเรื่องเขาเพื่ออะไรเพื่อไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขากระโดงเขากระโดงก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายก็ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามระเบียบของกรมที่ดินซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องตัวผมเลยผมไม่มีแม้แต่ตารางมิลเดียวนะเดี๋ยวว่าแต่ตารางวาเลยที่เขากระโดงไม่มีไม่เกี่ยวข้องไม่มีเหตุอะไรที่ผมจะต้องไปปกป้องผลประโยชน์ของใครอยู่กระทรวงมหาดไทยกว่าจะมาได้แทบตายนะเสร็จแล้วก็จะไปปกป้องประโยชน์ให้คนมาด่าสาดเสียเทเสียต่อให้พ้นไปก็ยังโดนตาบาปไปตลอดชีวิตเนี่ยจดไว้เลยไม่มีกับคนชื่ออนุทินไม่มีผมไปไหนผมต้องทำให้คนจำถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราทำเอาไว้นะครับการเมืองเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้คุณทักษิณไปปราศัยค่ะที่อุดรธานีแล้วก็บอกว่านายกรัฐมนตรีได้คุยกับท่านรองอนุทินเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามปัญหายาเสพติดคุยดีกว่าคุยตั้งแต่ท่านเศรษฐาเรื่องปัญหาการป้องกันปราบปรามนะครับทำลายล้างยาเสพติดเพิ่มคำว่าทำลายล้างเลยนะเป็นนโยบายที่ทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับท่านนายกเศรษฐาและท่านไปสำคัญแล้วก็ทางพรรคภูมิใจไทยนะครับที่วันนี้มากำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยเราเห็นพ้องต้องกันแบบไม่มีข้อแตกต่างแล้วก็มีความเห็นมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปราบปรามนะครับให้มากที่สุดเราจะบอกปราบให้สิ้นซากมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ผลิตอยู่ในประเทศของเราแต่พวกยาพวกนี้นี่ถูกผลิตอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็อยู่ในดินแดนของเขาสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำสร้างอุปสรรคทุกอย่างในการลำเลียงขนส่งไอ้พวกยาเสพติดเหล่านี้เข้ามาในประเทศของเราซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้เห็นว่ามีการจับกลุ่มมีการทำลายล้างมีการดำเนินคดีนะครับมีการต่อสู้เพื่อไม่ให้สิ่งยาเสพติดเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยในทุกรูปแบบบางทีก็มีการปะทะกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เรา
ความสูญเสียจะเกิดขึ้นกับฝ่ายตรงข้ามมากกว่าเข้มข้นเหมือนยุคคุณทักษิณไหมครับที่เคยผ่านมาโอ้ยต้องเอาให้เข้มตอนนี้ท่านนายกแปรทองคานท่านก็ผมมั่นใจว่าท่านมีความเกลียดชังรังเกียจเรื่องของการค้ายาเสพติดนะครับไม่น้อยกว่าท่านอดีตนายกทักษิณท่านเศรษฐาก็เช่นกันนะครับท่านประเด็นที่ท่านสั่งการสมัยท่านเป็นนายกมายังกระทรวงมหาดไทยตลอดเวลาก็แล้วก็ให้การสนับสนุนด้วยนะครับก็คือเรื่องการปราบปรามยาเสพติดซึ่งตอนนี้เราก็ทำอยู่ตลอดก็จะได้เห็นใช่ไหมว่าทุกจังหวัดนะครับมีการปราบปรามอย่างเต็มที่ได้มีการประเมินนะเห็นคุณทักษิณเริ่มกลับมาเริ่มลงพื้นที่เริ่มเข้าสู่เหมือนแบบว่าเริ่มกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าในทางการเมืองครับผมคิดว่าคนไทยทุกคนที่ถือว่าเป็นคนไทยเนี่ยถ้าคิดจะทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองคิดจะทำสิ่งที่ทำแล้วพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนใดคนหนึ่งหรอกครับทุกคนช่วยกันทำผลไม้คนละมือประเทศไทยมันจะดีขึ้นไปสะท้อนภาพพรรคร่วมรัฐบาลแน่นปึ๊กไหมคะเพราะว่าคุณทักษิณชมบอกว่าเอ่ยปากชมบอกพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้แพ็กกันแน่นมากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันก็ต้องเขาเรียกภาพรวมเป้าหมายต้องเหมือนกันการเป็นรัฐบาลร่วมกันเป้าหมายหลักก็คืออะไรก็คือประชาชนคือประเทศชาติครับก็เป็นทางด้านของคุณอนุทินนะครับก็ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะฮะสำหรับเรื่องเขากระโดงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะมีการจับไปโยงนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาก็ได้มีการไปที่คุณหมิงนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะก็ไปกับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็บอกว่าก็ท่านนายกก็ให้เกียรติดีนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นการคาดคะเนของคนภายนอกที่คาดคะเนกันไปเองนะครับส่วนประเด็นการลงพื้นที่ของคุณทักษิณนะนิ่งแล้วคุณอนุทินก็บอกว่าคือเหมือนกับว่าคุณมันก็แล้วแต่บุคคลที่สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศได้มันก็สามารถทำกันได้นะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นที่แน่ชัดนะถึงแม้ว่าจะเป็นการถามซ้ำอีกนะแต่ก็เชื่อว่าถามหลายรอบก็ยังคงย้ำเหมือนเดิมว่าประเด็นเรื่องเขากระโดงเนี่ยไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องที่คนข้างนอกเนี่ยเขาคาดคะเนกันไปเองนะครับส่วนว่าอนาคตเนี่ยจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาตรงนี้ผมก็ไม่สามารถไปวิเคราะห์ได้แต่เอาเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยเขายืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรรักสมัครสมานสามัคคีกันดีส่วนเรื่องอนาคตข้างหน้าก็รอดูกันไปแล้วกันครับนะฮะไว้ให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่านะฮะสำหรับประเด็นเรื่องเขากระโดงอันนี้นะครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่แล้วในช่วงหน้าเนี่ยเราก็มีประเด็นที่เรียกได้ว่าไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือทางด้านของคุณทักษิณที่เมื่อวานเนี่ยก็มีการขึ้นปราศรายแล้วก็มีมวลชนเสื้อแดงเนี่ยมาให้กำลังใจแบบเยอะมากเดี๋ยวเราช่วงที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดทิ้งกันไว้ด้วยนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของชั้น14นะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะอย่างไรเพราะว่าหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรนะครับได้ไปลงพื้นที่มานะฮะจากเมื่อวานนี้นะครับก็ปรากฏว่าก็มีการไปสอบถามคุณทักษิณเกี่ยวกับเรื่องของชั้น14เหมือนกันเพราะว่าเราก็ได้เห็นนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีการปั่นกระแสกันในเรื่องนี้นะครับคือไม่ได้ปั่นหรอกฮะคือเขาก็พยายามออกมาพูดเรียกร้องหาความจริงอยากจะรู้ว่าเรื่องชั้น14เนี่ยมันเป็นอย่างไรกันแน่เพราะว่ากรรมธิการเขาก็มีการตรวจสอบแล้วซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวได้ถามคุณทักษิณด้วยใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งทางด้านของคุณทักษิณเนี่ยก็บอกว่าเรื่องปมชั้น14เนี่ยมันจบแล้วนอกจากนี้นะคะท่านมองว่าการเมืองเนี่ยแย่ลงค่ะซึ่งมีการบอกว่าหลังจากกลับบ้านรอบ17ปีนะคะการเมืองไทยแย่ลงเรื่องกรรมาธิการในชั้น14เนี่ยก็มีการปัดตอบแค่สายหน้าพยักหน้าเล็กน้อยค่ะทางด้านของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะภายหลังจากเสร็จสิ้นการปราศัยวันแรกว่าตื่นเต้นไม่ได้ปราศัยมานานผิดถูกๆตะกุกตะกะนิดหน่อยเมื่อถามกลับว่าจะไปซ้อมหรือไม่นายทักษิณตอบว่าไม่ซ้อมหรอกก็สดๆไปเลยเวลาปราศัยต้องเอาใจพูดกับคนฟังดีที่สุดและวันที่14ค่ะก็จะมีการปราศัยอีก2เวทีซึ่งก็จำเป็นเพราะตนเองเนี่ยมีเงินเดือนละ700 บาทต้องหารายได้เพิ่ม
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่านโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ปราศัยบนเวทีนายทักษิณกล่าวว่าตนเองก็บอกให้รู้ว่าไม่ชอบคนค้ายาตนกลับมาแล้วอย่ามาให้เห็นหน้าค่ะส่วนคำถามว่าอะไรคือความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากที่สุดในรอบ17ปีที่กลับมานายทักษิณกล่าวว่าแย่ลงการเมืองมันไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรการเมืองต้องเข้มแข็งกว่านี้ถึงจะแก้ไขปัญหาระดับประเทศได้ค่ะทางด้านคำถามว่าจะไปร่วมสัมมนาพรรคเพื่อไทยที่หัวหินหรือไม่นายทักษิณตอบว่าเขาเชิญในฐานะนักวิชาการให้ไปบรรยายอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อถามถึงการเข้าพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่ตอนนี้ถูกยกขึ้นมาพูดอีกครั้งนายทักษิณไม่ได้ตอบคำถามแต่พยักหน้ารับรู้และไม่ได้ตอบว่าจะเดินทางไปตามที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรเชิญเข้าไปชี้แจงหรือไม่ค่ะในตอนท้ายผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้นายทักษิณโบกมือพร้อมบอกว่าไม่คิดอะไรจบแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะก็พัฒนาร้านปรับปรุงร้านใหญ่ขึ้นกว้างขวางขึ้นอร่อยขึ้นพูดเรื่องปราศัยวันนี้นิดนึงค่ะครั้งแรกเลยในรอบตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ได้ปราศัยมานานผิดผิดถูกถูกกระตุกกระตักนิดหน่อยคืนนี้จะมีเวลาไปซ้อมไหมคะไม่ซ้อมแล้วครับเอาสดๆไปเลยนี่เอาเวลาไปปราศัยเนี่ยเราต้องเอาใจเราพูดกับคนฟังดีที่สุดพรุ่งนี้ก็2 เวทีก็จำเป็นนะเพราะมีเดือนละ700ต้องหารายได้เพิ่มเห็นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของยาเสพติดนะคะท่านในรัฐบาลเตรียมจะมีนโยบายอะไรว่าสืบทอดจากของท่านหรือเปล่าเปล่าผมก็บอกให้รู้ว่าผมไม่ค่อยชอบคนค้ายาผมกลับมาแล้วอย่ามาเห็นหน้ากันไม่ชอบเรื่องขึ้นในมีเรื่องนี้งานก็จะไปร่วมด้วยไหมก็เขาเชิญเนี่ยนะเป็นนักวิชาการไปบรรยายให้ฟังอะไรคือความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สุดเท่าที่ท่านพบในรอบ18-17ปีที่กลับมาแย่ลงแย่ลงการเมืองมันไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรการเมืองต้องเข้มแข็งกว่านี้ถึงจะแก้ปัญหาประเทศและชาติได้ดีกว่านี้ท่านสิมพาขออนุญาตถามนิดนึงเรื่องประเด็นชั้น14เหมือนตอนนี้จะถูกขุดขึ้นมาพูดท่านคิดยังไงบ้างต่อไปโอเคครับโอเคครับโอเคครับไม่คิดโอเคโอเคครับโอเคจบแล้วขออนุญาตไม่เป็นไรขออนุญาตแล้วนะครับค่ะเรียกได้ว่าท่านเองก็ออกมาตอบด้วยตัวเองเลยคือบอกว่าไม่คิดอะไรแล้วก็จบแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจบแล้วแต่ทางอีกฝั่งเนี่ยเขาจบหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีหลักฐานอะไรหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีการถามว่าหลังจากที่กลับมาในรอบ17ปีเนี่ยมองการเมืองไทยเป็นยังไงบ้างคุณทักษิณเขาก็บอกว่าคือการเมืองไทยเนี่ยมันแย่ลงการเมืองไม่เข้มแข็งเหมือนเมื่อก่อนแล้วการที่การเมืองไม่เข้มแข็งเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาระดับชาติหรือว่าระดับประเทศได้นะคะส่วนประเด็นหนึ่งที่เฟิร์นค่อนข้างที่จะสนใจก็คือเรื่องของยาเสพติดที่เมื่อวานเนี่ยขึ้นเวทีปราศัยท่านก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ที่บอกว่าวันนี้เนี่ยทักษิณกลับมาแล้วใครที่รู้จักพ่อค้าขายยาอะไรเงี้ยก็ไปบอกเลยว่าอย่าให้เห็นหน้านะคือท่านเนี่ยก็จะจัดการเพราะว่าถ้ามองย้อนกลับไปตอนสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยยาเสพติดโหเรียกได้ว่ามีน้อยมากเพราะว่ามันแพงเม็ดนึงเนี่ยหลายบาททำให้คนเนี่ยเข้าถึงได้ยากแต่ตอนนี้เรียกได้ว่าไม่รู้ละใครก็ซื้อได้แล้วคุณผู้ชมคะมีเงินไม่เท่าไหร่ก็ไปซื้อมาเสพได้แล้วการที่คุณทักษิณกลับมาครั้งนี้ขึ้นเวทีปราศัยแล้วพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราก็มองว่าท่านยังให้ความสำคัญในเรื่องนี้อยู่ค่ะนะฮะคุณผู้ชมคือมันไม่ใช่แค่มีเงินเท่าไหร่ซื้อได้นะแถวบ้านนี่คือไม่มีเงินเหรอซื้อก็ซื้อได้อ้าวซื้อยังไงอ่ะไม่มีเงินไปติดไว้ก่อนให้เอาเงินไปจ่ายก็นี่ไงก็ไปติดมาล้อเล่นไม่มีคุณขายอยากค่ะตกใจเลยตกใจตอนแรกฟังน้องเบิร์นบอกว่าคุณทักษิณบอกว่าเนี่ยทักษิณกลับมาแล้วใครรู้จักพ่อค้ายาไปบอกหน่อยติดต่อหน่อยจะซื้อไม่ใช่ไม่ใช่อย่ามาให้เห็นหน้าอย่ามาให้เห็นหน้านะมานี่เมานะไม่ใช่อ๋อคุณทักษิณจะปากแล้วเขาบอกว่าคือช่วงคุณทักษิณนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นโอ้โหยาบ้าแพงมากแพงจริงคนขายยารวยไม่ใช่โดนจับขายยาโดนจับจัดการท่านเด็ดขาดนะเรื่องเนี้ยโอ้โหจริงฮะแล้วเหมือนแบบคือถ้าผมจำได้นะสมัยนั้นคือผมยังเด็กมากแต่เขาบอกว่าคือบางทีแบบพวกขายยาเนี่ยมีการฆ่าตัดตอนอยู่เลยนะใช่เคยได้ยินเหมือนกันรู้ว่าแบบคือตำรวจเอาจริงจับจริงอะไรเงี้ยพอคนนี้โดนจับไอ้ตัวนี้ก็กลัวโดนสาวมาแล้วอะไรเงี้ยฮะมันก็ต้องมา
จัดการคนเลยว่าไม่ให้สาวมาอะไรอย่างเงี้ยคือได้ยินแบบนี้เลยคือแบบโอ้โหแล้วตอนนั้นเนี่ยแบบยาเสพติดนี่คือแบบหายากอ่ะใช่นะฮะแต่ก็ไปหามาจนได้นี่ก็ว่าแล้วคนจะเสพอ่ะก็หมายถึงไม่ใช่หมายถึงผมนะหมายถึงว่าคนมันจะเสพมันก็หามาจนได้ฮะคุณผู้ชมแต่ว่าคือเห็นภาพแบบนั้นเนี่ยมันดีเพราะว่ามันดียังไงฮะไม่ใช่ว่าดีตรงที่โอ้โหมานะโอ้ยไปหามาจนได้มันดีคือแบบว่าเพราะมันหายากไงแสดงว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แต่การที่ไม่ต้องไปควานหาอะไรมากเดินไปแถวๆไหนเตะๆนิดนึงถามคนปักทรงปักซอยแถวนี้เดี๋ยวก็เจออะไรเงี้ยหาง่ายมันไม่ดีนะแบบเนี้ยฮะเพราะว่ามันบ่งบอกว่าไม่ได้มันไม่เด็ดขาดในเรื่องนี้จัดการไม่ได้หย่อนยานหรือเปล่าไม่ค่อยเข้มงวดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอยากให้ภาพแบบนี้มันกลับมาเหมือนเดิมนะภาพที่เราเห็นว่าพ่อค้ายาเสพติดเนี่ยหนีตำรวจกลัวตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะดีต่อลูกหลานเยาวชนคนไทยด้วยนะฮะที่จะเติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องชั้น14นะคุณทักษิณว่าจบแล้วมันจบแล้วใช่สายหน้านะอันนี้ผมไม่รู้ว่าในฝั่งคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าจบนะฮะแต่ถ้าไปฟังคุณจตุพรเนี่ยจะรู้สึกหดหู่นิดนึงเขาพูดว่าไงคุณจตุพรนี่ไม่ได้จบด้วยนะคุณจตุพรเขาก็บอกว่าก็เรื่องมันก็ดําเนินอยู่นะแล้วเขาบอกว่าแล้วมีที่ไหนตรวจสอบเวทระเบียนต่างๆขอมาเวทระเบียนไม่มีเป็นไปได้ยังไงอะอะไรเงี้ยตํารวจเขาบอกว่าหมอคนไหนก็ไม่กล้ามารับรองอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแบบนี้อุ๊ยผมฟังมาเยอะนะแต่ลืมแล้วจําไม่ได้ว่าคุณจตุพรพูดอะไรบ้างแต่ว่าฟังแล้วเนี่ยคือก็อย่างที่คุณทักษิณบอกกับผมว่ามันจบแล้วมันจบในมุมของคุณทักษิณแต่ฝั่งนู้นเขายังไม่จบในเรื่องของกรรมาธิการความมั่นคงทีนี้ไม่รู้เลยพอเราฟังแล้วคุณทักษิณบอกว่าจบแล้วนี่คือจบแบบเรื่องจบหรือว่าจบแบบจบแล้วจบแล้วชั้นอะไรอย่างงี้ไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมแต่เชื่อว่าเรื่องนี้ถ้าผิดก็ว่ากันไปแต่ถ้าถูกก็รอดก็เดินหน้าใช้ชีวิตต่อไม่มีอะไรนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือผมอยากให้คือไม่ได้จะโจมตีใครให้ความเป็นธรรมกับทุกคนแต่อยากให้เรื่องนี้เข้มงวดแล้วก็ทำอย่างตรงไปตรงมาที่สุดเพราะว่ามันมีผลผูกพันต่อกระบวนการยุติธรรมนะมันมีผลต่อความศรัทธาของประชาชนนะครับแล้วที่มีผลไปมากกว่านั้นเนี่ยคือเรื่องชั้น14หลายคนจะมองว่าคุณทักษิณมันไม่ใช่แค่คุณทักษิณแล้วนะถ้าเกิดว่าเรื่องชั้น14ถูกยื่นไปหรือว่ากรรมาธิการทําเรื่องนี้แล้วมีการยื่นไปองค์กรไหนผมไม่ทราบแต่ถ้ามันมีมูลขึ้นมานะมันมีข้อมูลนะฮะสมมุตินะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดมันมีข้อมูลผมไม่ได้ไปบอกว่ามันมีข้อมูลแล้วคุณทักษิณผิดนะสมมุติว่ามันมีข้อมูลมันไม่ใช่แค่คุณทักษิณนะท่านนายกอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยทําไมอ่ะคะก็เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีคือหลายๆคนก็บอกว่าก็สมัยนั้นคุณเศรษฐาเป็นนายกใช่มั้ยฮะคิดว่าเรื่องมันก็ควรจะไปที่คุณเศรษฐานะหรือไม่ก็รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมาที่คุณแพทองธารได้อย่างไรก็คุณแพทองธารออกมาให้สัมภาษณ์ว่าขึ้นไปเยี่ยมคุณทักษิณที่ชั้น14มาถ้าเกิดเรื่องนี้มันมีมูลเท่ากับว่าคุณแพทองธารให้ความช่วยเหลือปกปิดข้อเท็จจริงไม่เอาเรื่องจริงความเป็นจริงมาบอกกับสื่อมารายงานกับเจ้าหน้าที่ใช่มั้ยฮะเพราะว่าคุณแพทองธารเนี่ยนะตอนนั้นไปหาคลิปวิดีโอหาข่าวดูก็ได้คุณแพทองธารขึ้นไปเยี่ยมคุณทักษิณมาจริงๆนะฮะสองอย่างที่ผมคิดคือถ้าคุณแพทองธารอาจจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรื่องมันมีมูลนะสมมติถ้ามันมีมูลเพราะว่าคุณปกปิดข้อเท็จจริงช่วยเหลืออำพรางหรือเปล่าผมไม่ทราบนะถ้าเกิดว่ามันมีมูลนะครับแล้วก็สองเลยนะฮะก็อาจจะถ้าเกิดว่าคุณเรื่องนี้จะถ้าสมมติว่ามีมูลแล้วคุณแพทองธารหรือท่านนายกจะไม่โดนไปด้วยก็คือก็ต้องบอกว่าออกก็ขึ้นไปเป็นการเซตฉากหรือเปล่าเซตหลอกคุณแพทองธารเหมือนกันว่าป่วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามีมูลนะแล้วก็มาในมุมเนี้ยว่าคุณแพทองธารก็เข้าใจผิดเหมือนกันขึ้นไปก็เห็นสายระยงระยางเหมือนกันน่ะใจไม่ดีเหมือนกันเป็นห่วงพ่ออยู่เหมือนกันนะตอนนั้นอะไรเงี้ยมุมเนี้ยก็อาจจะรอดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปรอดูในกระบวนการก่อนว่าเขาจะรับหรือไม่รับและมีมูลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราก็มาตัดสินอะไรตรงนี้ไม่ได้นะเราไม่ใช่ศาลเพราะฉะนั้นต้องรอให้กระบวนการมันเข้าสู่กระบวนการไปก่อนณปัจจุบันตอนนี้เขาก็ยังบริสุทธิ์ไม่ได้มีความผิดอะไรแต่แค่มันมีความข้องใจสงสัยของประชาชนก็เลยเข้าไปสู่ในกระบวนการในชั้นกรรมาธิการเขาลงมาสอบถามลงมาสอบสวนเรื่องนี้ก็เท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมเอาล่ะครับดูเรื่องของการไปปราศัยกันบ้างดีกว่านะฮะฟังเรื่องชั้น14เมื่อกี้เราเครียดนะฮะดูเรื่องปราศัยบ้างดีกว่าคนเสื้อแดงมวลชนคนเสื้อแดงฟังแล้วใจฟูคุณทักษิณลงไปปราศัยเอ๊ะมันเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ไม่รู้จะฟูได้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณสมชัยเขาบอกว่าคุณทักษิณลงไปช่วยปราศัยหาเสียงชิงนายกอบจ.
สอบผิดกฎหมายอีกแล้วนะฮะมีคนร้องอีกแล้วเมื่อกี้ยังบอกใจจะฟูฟูอย่างเงี้ยพอพี่สาวพูดแฟบลงอย่างงี้เลยก็มันเป็นการลงพื้นที่ไงก็นึกว่าจะฟูได้ไม่ฟูค่ะเอาแฟบแล้วนะฮะซึ่งเรื่องนี้เขาบอกนะครับว่าการที่ไปลงพื้นที่ช่วยหาเสียงแบบนี้สอบผิดกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะโดยบอกว่าผู้สมัครเนี่ยครับเสี่ยงที่จะได้ใบเหลืองด้วยครับครับโดยเรื่องนี้นะครับนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ปั่นไปไหนสมชัยสุทธิยากรนะครับขออภัยครับสมชัยศรีสุทธิยากรระบุบอกว่ามีสื่อโทรมาขอความเห็นกรณีคุณทักษิณไปช่วยหาเสียงจังหวัดอุดรธานีนะครับอบจ.อุดรธานีขอตอบทีละประเด็นเพื่อให้ทราบทั่วไปตามนี้1คุณทักษิณไปช่วยหาเสียงได้หรือไม่คำตอบได้เนื่องจากคุณทักษิณถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในการลงสมัครรับเลือกตั้งแต่มีสิทธิ์ที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมืองในฐานะผู้ช่วยหาเสียงโดยผู้สมัครต้องทำหนังสือแจ้งกกต.วงเล็บมาตรา66พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น2มีป้ายรูปคุณทักษิณในการหาเสียงแล้วก็เสียงประกบกับผู้สมัครได้หรือไม่ตอบได้เนื่องจากระเบียบการหาเสียงระบุเพียงว่าการนำภาพบุคคลใดมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งต้องได้รับคำยินยอมจากบุคคลนั้นเท่านั้นนะครับวงเล็บนะครับ18ระเบียบการหาเสียงท้องถิ่นในปีพ.ศ.2563นะครับแตกต่างจากระเบียบการหาเสียงส.ส.ที่เอาภาพบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมาลงไม่ได้นะครับแล้วก็3คุณทักษิณพูดบนเวทีว่าถ้าจะเลือกทักษิณให้เลือกเบอร์2ผิดหรือไม่ตอบคือมีโอกาสสุ่มเสี่ยงว่าผิดมาตรา65วงเล็บ5พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นว่าโดยการหลอกลวงให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครนะครับผู้ทำผิดมีโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง20ปีวงเล็บนะครับมาตรา126พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นส่วนผู้สมัครนะครับอาจจะได้รับคำวินิจฉัยให้เป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตหรือว่าได้ใบเหลืองนั่นเองได้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็4นะครับใครมีสิทธิ์ร้องกกต.ตอบต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งอบจ.อุดรธานีก็คือผู้สมัครด้วยกันหรือว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชัดเจนนั่นเองนะครับเขาก็ได้บอกไว้แบบนี้ครับเป็นการโพสต์ข้อความไว้แบบนี้นะครับว่าก็ถือว่าชัดเจนนะสำหรับข้อต่างๆนะแต่ก็ถือว่าหนักอยู่นะฮะถ้าเกิดว่ามีความผิดเพราะว่าเขาบอกว่าสุ่มเสี่ยงนะสำหรับเรื่องของการที่บอกว่าไม่รู้หลายๆท่านน่าจะได้ฟังแล้วแหละที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้จะเลือกจำชื่อไม่ได้เลือกทักษิณเลือกเบอร์2นะบอกแบบนี้คุณทักษิณพูดไว้นะซึ่งคุณสมชัยบอกว่าอันเนี้ยสุ่มเสี่ยงผิดมาตรา65วงเล็บ5พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับอาจจะเป็นการหลอกลวงให้เชื่อได้นะครับหรือว่าให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องระวังโทษนะครับจำคุก1ปีถึง10ปีโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็ปรับ20,000ถึง 200,000 บาทอันนี้ไม่หนักสำหรับคุณทักษิณถ้าโดนปรับผมว่าอาจจะไม่ได้กระเทือนเท่าไหร่แต่ว่า10ปี1ปีถึง10ปีเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องระวังแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าเรื่องนี้จะมีคนไปร้องหรือเปล่าเพราะว่าคนที่สามารถร้องได้ก็คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีนี้เท่านั้นนั่นก็คือผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามนะคู่แข่งของเขานั่นเองนะครับแสดงว่าผมมองว่ากรณีเนี้ยถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาจะไปร้องนะสมมติว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงที่ร้องได้เขาจะไปร้องเรารู้สมมติถ้าเป็นผมนะไปขอโทษขอโพยไปเคลียร์ไปอะไรเงี้ยสมมตินะแสดงว่าถ้าทำแบบนั้นได้ก็จบแต่ปัญหาคือเขาจะยอมไหมถ้าเขาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขาคงต้องอยากร้องนะเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูต่อไปแค่เป็นความคิดเห็นจากคุณสมชัยเท่านั้นนะฮะส่วนจะมีความผิดหรือไม่เรื่องนี้คงต้องรอให้ผู้เสียหายซึ่งก็คือผู้ต่อสู้นะของพรรคเพื่อไทยเข้าไปร้องซะก่อนนะครับว่าร้องแล้วจะมีมูลความผิดอะไรหรือไม่ก็คงต้องมารอดูกันครับค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของคุณณัฐวุฒินะคะออกมาโพสต์แถลงการราชภัฏอุดรค่ะอัดเฟกอุดรโพอ้างชื่อมหาลัยชี้ผลนะคะว่าการเลือกนายกอบจค่ะทางด้านของนายณัฐวุฒิค่ะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้โพสต์แถลงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผ่าน Facebook พร้อมระบุว่าเฟกโพมีเนื้อหาดังนี้ค่ะอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีติดต่อมาที่คุณวิเชียรค่ะอดีตนายกอบจ.อุดรเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าอุดรโพที่ออกข่าวเรื่องสำรวจคะแนนนิยมเลือกตั้งนายกอบจ.ไม่ได้ทำในนามสถาบันหรือคณะใดๆของราชภัฏทั้งสิ้นค่ะเป็นเรื่องที่อาจารย์คนหนึ่งทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยไม่ได้รับทราบขั้นตอนวิธีการเก็บข้อมูลหรือสรุปผลสำรวจแต่อย่างใดค่ะ
พูดบ้านๆคือไปทำยังไงถามใครมากี่คนไม่รู้แต่ข่าวออกในนามมหาวิทยาลัยอาจารย์ท่านนี้คงสนใจการเมืองค่ะนอกจากสอนหนังสือแล้วได้ยินว่าเคยเป่านกหวีดก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ทางมหาวิทยาลัยเขาว่ากันเองเพราะข่าวเนี่ยออกอ้างชื่อเกิดความสับสนสถาบันเขาเสียหายค่ะทั้งนี้สำหรับโพดังกล่าวจัดทำโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีศาสตราจารย์ดร.เสกสรรค่ะหัวหน้าหลักสูตรนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นผู้เปิดเผยสำรวจความเห็นเรื่องความคิดเห็นของชาวอุดรธานีค่ะที่มีต่อการเลือกตั้งนายกอบจ. อุดรธานีในวันที่24พฤศจิกายน2567โดยสอบถามประชาชนในทุกอำเภอของจังหวัดอุดรธานีจำนวน 1,121 คนพบว่าชาวอุดรธานีค่ะสนใจเลือกเบอร์1นายคณิศรผู้สมัครจากพรรคประชาชนคิดเป็นร้อยละ 32.6รองลงมาค่ะเลือกเบอร์2นายสราวุธจากพรรคเพื่อไทยร้อยละ 15.2 และเบอร์3นายดนุษย์ค่ะร้อยละ 4.3 และมีชาวอุดรค่ะยังไม่ตัดสินใจสูงถึงร้อยละ 47.9 ค่ะเรียกได้ว่าทางคุณณัฐวุฒินะคะก็ออกมาโพสต์เป็นการแถลงการราชภัฏอุดรค่ะออกมาบอกว่าคือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องโพนี้โดยมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะจากคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยเป็นคนจัดทำโพนี้ขึ้นมาค่ะโดยเป็นการสำรวจนะคะประชาชนในจังหวัดอุดรธานีแต่คุณณัฐวุฒิก็บอกว่าคือไม่ทราบว่าไปสำรวจมาจากพื้นที่ไหนหรือว่าใครบ้างนะคะมาจัดทำโพนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นทางด้านของคุณณัฐวุฒินะครับที่ออกมาพูดถึงโพที่มันเกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมก็คงต้องมีการตรวจสอบกันนะครับว่าโพเนี่ยมาได้อย่างไรว่าเขามองว่ามันจะเป็นการชี้ผลหรือเปล่านะฮะเพราะว่าจริงๆเขาก็คงเขามีกำหนดไว้นะเท่าที่ผมทราบนะครับว่าระยะกี่วันก่อนเลือกตั้งหรือกี่อาทิตย์เนี่ยแหละที่ห้ามทำโพอะไรแบบนี้ออกมาของการเลือกตั้งนายกเหรอคะอบจ.นะฮะคือไม่รู้ว่าทุกการเลือกตั้งหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเท่าที่จำได้คือหมายถึงการเลือกตั้งแต่ไม่รู้ว่าเป็นของท้องถิ่นหรือว่าเป็นของเขตหรือเป็นของนายกรัฐมนตรีหรือยังไรแต่ผมจำได้ว่าเป็นเหมือนกับถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะคือเหมือนกับเขาจะมีระยะเวลาบอกว่าช่วงไหนห้ามทำโพลอะไรแบบนี้ออกมานะฮะเพราะเหมือนกับมันจะเป็นการชี้ผลชี้เป้าอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องรอให้เขามีการตรวจสอบนะครับก็จะได้รู้กันแต่ว่าคือจริงๆมันไม่ควรอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมเอาละครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะจากคุณเต้นเหมือนกันนะก็คือทางด้านคุณเต้นเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะก็คือคุณณัฐวุฒินะครับได้ไปขึ้นเวทีที่อุดรธานีด้วยนะฮะซึ่งจริงๆนะครับเขาก็ได้บอกไว้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะฮะบางช่วงบางตอนของการขึ้นบนเวทีแล้วก็ปราศัยนะครับเขาได้บอกว่าถ้าเกิดว่านายกอบจ. อุดรชนะครั้งนี้นะครับคุณเต้นบอกว่าคุณเต้นจะชวนคุณทักษิณกลับมาอีกรอบพร้อมกับนายกแพทองธารครับกับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของคุณเต้นณัฐวุฒินะฮะก็ได้มีการพูดนะฮะไว้นะครับบนเวทีปราศัยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการชนะเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็จะชวนคุณทักษิณมาอีกรอบนึงนะครับโดยการปราศัยนะครับก็จะเป็นปราศัยที่วัดศรีนครารามนะครับอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับอาทิเช่นคุณณัฐวุฒิใส่เกลือที่ปรึกษาของนายกนะฮะก็ที่อุตส่าห์ของท่านนายกนะครับก็ได้มีการขึ้นเวทีปราศัยช่วยนายสราวุธนะครับผู้สมัครนายกอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในนามพรรคเพื่อไทยหาเสียงโดยมีประชาชนนะครับมานั่งรอฟังคำปราศัยกว่า 10,000 คนนะครับโดยคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็ปราศัยบอกว่านี่ไม่ใช่วาระเรื่องของนายกอบจ.แต่เป็นวาระประวัติศาสตร์ที่นายทักษิณนะครับซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมีผลงานมากมายในอดีตกำลังเดินทางมาที่นี่วันนี้เราไม่ได้มาหาเสียงแต่มาหาคะแนนให้นายสราวุธล้วนๆการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจนถึงการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจปัญหาประเทศมากมายต้องการแก้ไขแต่ถามว่ารัฐบาลนี้ทำงานโดยโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ก็ไม่เพราะมีคนคอยจองคอยแซะอยู่ตลอดชาวบ้านปวดหัวกับดิไอคอนแต่รัฐบาลปวดหัวกับดิอาฆาตผ่านมา10ปียังอาฆาตอยู่แม้รัฐบาลขยับซ้ายเขาก็ด่าขยับขวารัฐบาลก็เขาก็ด่าเหมือนกันนะฮะเอาเรื่องเกาะกูดมาโจมตีขอให้พี่น้องประชาชนนะฮะหรือว่าพี่น้องชาวอุดรเนี่ยไม่ต้องเสียใจไม่มีเรื่องเสียแผ่นดินแน่นอนมีแต่เรื่องเสียเวลากับดิอาฆาตดังนั้นขอให้ตั้งหลักให้ดีๆให้เวลาที่รัฐบาลเหลืออยู่2กว่าปีนะครับได้ทำหน้าที่
นะโดยคุณณัฐวุฒิเนี่ยบอกว่าแม้จะมีการจ้องจะยุบพรรคนะครับซึ่งไม่มีในรัฐธรรมนูญมาก่อนเมื่อมามีตอนปี60นะครับหรือว่าปี2560นะครับโดยมีในปี2554นะครับพรรคเพื่อไทยก็หาเสียงด้วยแคมเปญทักษิณคิดเพื่อไทยทำตอนนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรับเป็นนายกรัฐมนตรีและมีการเขียนในรัฐธรรมนูญว่าห้ามครอบงำไม่เช่นนั้นจะยุบพรรคแต่พรรคการเมืองต้องมาฟังเสียงของประชาชนนะครับประชาชนมีสิทธิ์ที่จะบอกให้รัฐบาลทำนั่นทำนี่หากเป็นเช่นนี้ถือว่าครอบงำกันใช่หรือไม่หรือหากนายกแพทองธารไปเจอชาวบ้านแล้วเขาบอกให้โอนเงิน 10,000 บาทรอบ2มาให้หน่อยแล้วรัฐบาลโอนแบบนี้ถือเป็นการครอบงำใช่หรือไม่นะครับคุณณัฐวุฒิบอกว่าข่าวหลังจากนายกรัฐมนตรีกลับมาจากเปรูจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการแก้หนี้ทุกครั้งที่เป็นรัฐบาลเรามีนโยบายจดจำอยู่ในหัวใจของประชาชนทั้งนี้นะครับบอกว่าจริงๆรัฐบาลนี้ไม่ใช่เวทีหมอลำแต่ทำไมถึงมีนักร้องเยอะเหลือเกินและรัฐบาลแพทองธารจะอยู่ครบวาระแน่นอนคอยดูขอให้พี่น้องประชาชนอย่าไปกังวลเลยครับเดี๋ยวไปฟังคุณณัฐวุฒิดูฮะพรรคเพื่อไทยลงเลือกตั้งด้วยสโลแกนทักษิณคิดเพื่อไทยทำแล้วชนะนายกปูเป็นนายกหญิงคนแรก265จาก500ที่นั่งไอ้พวกนั้นกลัวคำว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำปฏิวัติเสร็จก็ร่างกติกาเขียนว่าห้ามครอบงำถ้าครอบงำจะยุบพรรคก็พรรคการเมืองเนี่ยมันต้องฟังเสียงประชาชนถูกไหมครับประชาชนมีสิทธิ์บอกให้พรรคการเมืองทำโน่นทำนี่ใช่ไหมครับแล้วไม่ครอบงำกันทั้งบ้านทั้งเมืองเหรอเกิดว่าพี่น้องชาวอุดรไปเจอนายกอุ๊งอิ๊งบอกว่านายกอุ๊งอิ๊งโอนเงินหมื่นรอบสองมาให้หน่อยแล้วเกิดนายกโอนนี่ครอบงำไหมอย่าเอาเลยใช่ไหมเอาหรือไม่เอาโอ้เสียงดังมากมติเป็นเอกฉันท์นี่ผมแว่วๆนะครับแว่วๆว่าเดี๋ยวนายกกลับมาจากเปรูคราวนี้จะมีข่าวดีเรื่องนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนจัดมาชุดใหญ่คนเป็นโน่นเป็นนั่นไม่เป็นไรแต่ใครเป็นนี่ยกมือไม่น่าเชื่อผมนึกว่าชวนแต่คนรวยมาฟังนะครับเนี่ยเป็นหนี้นี่ยกมือกันล้นวัดเอ้าฟังดีๆครับใครเป็นหนี้รัฐบาลเขาเตรียมนโยบายจะปรับโครงสร้างหนี้ประชาชนหนี้มากก็จะลดลงไอ้ที่เคยผ่อนมากก็จะผ่อนน้อยลงอย่างนี้ดีหรือไม่ดีอย่างนี้เพื่อไทยทำได้ใช่ไหมก็พรรคการเมืองเนี่ยเดินมาด้วยนโยบายนะครับทุกเรื่องที่ประกาศเป็นนโยบายทำตลอดมาทุกเรื่องทุกครั้งที่เป็นรัฐบาลมีนโยบายเป็นที่จดจำอยู่ในหัวใจประชาชนตอนนายกทักษิณมาเป็นชุดครับ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้าน SME SML นายกยิ่งลักษณ์มีรถคันแรกบ้านหลังแรกนายกอุ๊งอิ๊งมีเงินกระตุ้นเศรษฐกิจคนละหมื่นคนละหมื่นรอบแรกได้ไปแล้วใครอยากได้ซ้ำมั่งพอก่อนให้คนอื่นมั่งจะเอาอะไรนักหนาแต่จะมีครับแล้วที่สำคัญพี่น้องต้องบอกพี่น้องให้สบายใจนะครับบางคนเห็นว่านักร้องร้องเยอะรัฐบาลนี้ไม่ใช่เวทีหมอลำนะครับแต่ไม่รู้ทำไมนักร้องแห่มาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวโยงเดี๋ยวร้องเจอผมเมื่อไหร่คนก็ถามว่ารัฐบาลนี้อยู่นานไหมอยู่ได้ไหมผมฟันธงให้พี่น้องสบายใจรัฐบาลแพทองธารอยู่ครบวาระเต็มสมัยแน่นอนครับท่านคอยดูเหตุผลนี่ไม่ใช่การใช้อำนาจบาดใหญ่นะครับแต่เหตุผลก็คือรัฐบาลแพทองธารก็เดินใต้กฎหมายนี่แหละครับแต่ละเรื่องที่ร้องมันเป็นโลเป็นภัยที่ไหนเดินออกนอกแถวก็ร้องทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้อง
ดังนั้นอย่าไปกังวลเลยครับไอ้บรรดานักร้องทั้งหลายเนี่ยบางคนภัยถึงตัวเดี๋ยวจะทยอยมีคดีความเดี๋ยวจะทยอยโดนร้องกับเขาเหมือนกันไม่ใช่รัฐบาลไปร้องไม่ใช่เพื่อไทยไปร้องนะครับแต่คนที่เขารำคาญทนไม่ได้เนี่ยไปร้องดังนั้นขอให้เชื่อมันแล้วปักหลักเดินไปด้วยกันพูดก็พูดเถอะครับพอมาถึงตรงนี้มันต้องจับเข่าคุยกันสักทีคนอุดรธานีเราเคยยกจังหวัดมาตลอดนะครับแต่คราวที่แล้วเนี่ยพลาดไป3เขตผมยังจำได้ถามว่าเลือกเพื่อไทยไหมอีหลีอีหลีแต่พอเอาเข้าจริงนี่หายไป3คราวนี้เลยต้องมาทวงสัญญาสบตากันว่าเพื่อไทยยกจังหวัดให้เห็นอีกสักทีนะครับแล้วเอาไปทำงานครับเราคัดเลือกมาแล้วอย่างดีท่านที่เคยประทับใจนายกวิเชียรยังไงเราเลือกนายกคนใหม่สราวุธเพชรพนมพรเราคิดละเอียดขนาดความสูงก็ต้องวัดให้ได้เท่าๆกันแล้วเอามายืนเนี่ยทำงานได้เลยนะครับไม่ใช่คนฝึกงานเป็นส.ส.มาแล้วหลายสมัยเป็นประธานกรรมาธิการคราวนี้จังหวะดีครับว่างเว้นหน้าที่ในสภาก็เลยได้มารับไม้ต่อจากนายกวิเชียรตะกี้ผมได้ยินอยู่ข้างหลังเวทีนายกวิเชียรบอกว่ามีพรรคไหนก็ไม่รู้นะครับมาปราศัยบอกว่าอบจ. อุดรเนี่ยมีงบประมาณปีละ 1,200 ล้านอยู่ในตำแหน่ง4ปี 4,800 ล้านจะเอางบ 4,800 ล้านให้นายกบริหารแล้วทำได้แค่ที่ผ่านมานี่หรือยังไงไม่ได้รู้เรื่องไอ้ปีละ 1,200 อ่ะมันเป็นเงินเดือนมันเป็นงบประจำไปแล้วเท่าไหร่เหลืองบประมาณบริหารก็ไม่มากแต่ถ้าอบจ.เชื่อมกับรัฐบาลถ้าอบจ.เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐบาลถ้านายกสราวุธร่วมงานกับนายกแพทองธารอันนั้นแหละครับพลังในการบริหารจากส่วนกลางส่วนท้องถิ่นจะหนุนส่งให้พี่น้องอุดรธานีผมถามคนทุกที่นะครับเมื่อกี้ก่อนออกจากในเมืองก็ถามร้านก๋วยเตี๋ยวว่าที่นี่เขาเลือกเบอร์อะไรร้านก๋วยเตี๋ยวบอกไม่ต้องถามพรุ่งนี้เจอกันที่ทุ่งศรีเมืองเข้าใจตรงกันไหมเมื่อกี้สนามบินเกือบแตกนะครับมากันเยอะต้อนรับนายกทักษิณแล้วพรุ่งนี้ที่ทุ่งศรีเมืองเนี่ยจากเชียงรายก็มากันแล้วจากอุตรดิตถ์ก็กำลังมากันจากทุกจังหวัดครับมาเพื่อประกาศยืนยันประวัติศาสตร์มาเพื่อประกาศยืนยันเจตนารมณ์ว่าอุดรธานีเป็นเมืองหลวงของคนแสดงเป็นเมืองหลวงของเพื่อไทยในภาคอีสานมันสมองแบบทักษิณน่ะประเทศไทยต้องเอามาใช้ท่านว่ามั้ยความฉลาดแบบทักษิณประเทศไทยต้องเอามาใช้ท่านว่ามั้ยครับแล้วไม่รู้เป็นอะไรอ่ะพวกดีอาฆาตนี่เห็นชื่อทักษิณไม่ได้เห็นชื่อทักษิณตาขวางตาเลือกทั้งที่ตกระกำลำบากต่างประเทศเกือบ20ปีนะครับทักษิณจะทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดอะทักษิณเป็นนายกก็ไม่ได้เล่นการเมืองก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ขนาดจะป่วยยังไม่ให้ป่วยเลยครับรุ่นนี้เนี่ยดูจากรอยช้ำบนใบหน้าแล้วทันยุคทักษิณทั้งนั้นยิ้มแล้วถนนตัดผ่านหลายสายไหนใครเลือกทักษิณตั้งแต่สมัยแรกปี2544ยกมือหน่อยไหนใครเลือกเพื่อไทยมาตลอดทุกสมัยยกมือหน่อยแล้วทำไมคราวที่แล้วมาไม่ครบล่ะแสดงว่าบางคนลืมออกมากาหรือยังไงคราวนี้แก้ตัวนะครับเอาใหม่กับนี่นะครับก็เป็นทางด้านของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือหรือว่าคุณเต้นนะฮะที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเป็นไม่ใช่เวทีหมอลำนะแต่ว่าปรากฏว่ามีนักร้องร้องกันเยอะแยะเหลือเกินนะเขาบอกไว้แบบนี้นะครับส่วนไอ้เรื่องการครอบงำเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเพิ่งมามี
นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีนะฮะสมัยที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยชนะมานะฮะไม่มีเพิ่งมามีตอนปี60นี่เองเพราะว่าตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ชนะเมื่อปี54เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีแคมเปญทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะฮะก็เลยมาปี60เขาก็เลยมีเรื่องห้ามมีการครอบงำสั่งการอะไรออกมานะครับจะได้กันแคมเปญทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะฮะจะได้กันเรื่องนี้ไปนะครับเขาก็บอกไว้แบบนี้นะฮะว่ามันเป็นแบบนี้ว่ามันเพิ่งจะมามีนะส่วนเรื่องประเด็นนักร้องเขาก็บอกว่าคือก็ให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่ายังไงซะนะฮะรัฐบาลนี้เนี่ยก็อยู่ครบ4ปีอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีนักร้องเยอะถึงแม้จะไม่ใช่เวทีหมอลำแต่ก็มาร้องมารำกันเยอะแยะนะครับคุณณัฐวุฒิเขาบอกแบบนี้นะผมแค่มาขยายเฉยนะฮะเขาบอกว่าแต่ยังไงเนี่ยก็เชื่อว่าจะอยู่ครบแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นก็มารอดูกันว่าจะครบอย่างที่คุณณัฐวุฒิบอกหรือไม่ครับค่ะซึ่งหลังจากที่เมื่อวานคุณทักษิณเนี่ยได้ขึ้นเวทีปราศัยนะคะมีหลายคนเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณเทพไทยค่ะออกมาจับไต่ค่ะบอกว่าทักษิณมุ่งใช้เวทีปราศัยอุดรธานีแค่แก้ตัวข้ามขั้วแล้วก็โปรโมทลูกสาวค่ะทางด้านของนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชโพสต์นะคะบอกว่าเทพไทยคุยการเมืองในหัวข้อทักษิณปราศัยค่ะชมลูกสาวเล่าความหลังระบุว่าผมติดตามการปราศัยของนายทักษิณชินวัตรบนเวทีหาเสียงนายกอบจ. อุดรธานีแล้วทำให้นึกถึงคำที่พูดถึงนิสัยของคนแก่ๆคือกินของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังค่ะเพราะการปราศัยของนายทักษิณเป็นเหมือนผู้เฒ่าที่ชมลูกสาวเล่าความหลังการปราศัยฟอร์มตกมากพยายามรื้อฟื้นผลงานสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีทำเศรษฐกิจดีมาโอ้อวดหลงอยู่กับผลงานในอดีตพยายามสร้างภาพให้เห็นว่าเป็นคนปราบยาเสพติดได้ผลจึงกล้าพูดบนเวทีให้บอกพ่อค้ายาว่าทักษิณมาแล้วและพูดถึงนโยบายที่รัฐบาลจะทำล่วงหน้าเหมือนกับเป็นนายกรัฐมนตรีเองค่ะที่น่าสังเกตนายทักษิณได้ใช้เวลากล่าวปราศัยหาเสียงให้กับผู้สมัครนายกอบจ.เพียง5นาทีเท่านั้นที่เหลือพูดถึงเรื่องผลงานที่เคยทำในอดีตและอวยนางสาวแพทองธารค่ะในการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีว่าเป็นคนเก่งกว่าตัวเองอีกรอดูผลงานแก้ปัญหาของรัฐบาลในเร็วๆนี้ซึ่งนายทักษิณได้ใช้เวลาหาเสียงครั้งนี้เพื่อแก้ตัวและโปรโมทลูกสาวของตัวเองเป็นหลักนอกจากนี้นะคะนายทักษิณกำลังหลงตัวเองคิดว่าพ่อค้ายาเสพติดเกรงกลัวซึ่งไม่มีผลอะไรต่อการปรับปรามนโยบายปรับปรามยาเสพติดของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเลยตั้งแต่ยุครัฐบาลเศรษฐาจนถึงรัฐบาลแพทองธารค่ะปัญหายาเสพติดระบาดไปทั่วเมืองมีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปรวมถึงการพูดถึงหนี้ครัวเรือนปัญหาความยากจนที่จะต้องแก้ไขรัฐบาลเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมาแล้ว2ปียังไม่เห็นฝีมือในการแก้ปัญหายาเศรษฐกิจได้เลยพยายามสร้างภาพว่าพรรคเพื่อไทยเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่กลับล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะผมได้ติดตามการปราศัยหาเสียงของคุณทักษิณชินวัตรบนเวทีปราศัยหาเสียงนายกอบจ.ที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งคุณทักษิณได้ปราศัยในลักษณะเหมือนกับคนที่เขาบอกว่าสไตล์คนแก่ก็คือกินของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังแต่ว่ากรณีของคุณทักษิณปราศัยในลักษณะชมลูกสาวเล่าความหลังนำเอาผลงานหรือฟื้นผลงานของตัวเองในอดีตมาปราศัยกับประชาชนมาตอกย้ำความทรงจำเรื่องเศรษฐกิจดีเรื่องยาเสพติดบอกว่าทักษิณมาแล้วพ่อค้ายาเสพติดต้องระวังตัวหน่อยอะไรในทำนองอย่างนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณทักษิณยังหลงอยู่กับผลงานเก่าๆแล้วก็พยายามที่จะนำมาขายทั้งที่ความเป็นจริงรัฐบาลที่คุณทักษิณเป็นนั้นก็ใช้วิธีการฆ่าตัดตอนก็ทำให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทย2ชุดแล้วคือรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลแพทองธารปัญหายาเสพติดก็มีมากขึ้นแก้ยังไม่สำเร็จคุณทักษิณพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจหนี้สินครัวเรือน
พูดได้แต่ว่ารัฐบาลเพื่อไทยมีหน้าที่แก้ก็แก้ไม่ได้ตอนหาเสียงก็โฆษณาว่าเป็นคนมีฝีมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนแต่ว่าสุดท้ายก็ล้มเหลวคุณทักษิณขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงนายกอบจครั้งนี้คงจะไม่ได้หวังเรื่องคะแนนเสียงเท่าไหร่นักเพราะว่าพรรคเพื่อไทยคะแนนเป็นต่อพรรคประชาชนอยู่แล้วแต่หวังที่จะให้ภาพความเคลื่อนไหวทางการเมืองเผยแพร่ในสื่อโซเชียลไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศหวังผลทางการเมืองภาพใหญ่มากกว่าครับสิ่งที่คุณทักษิณพูดก็พยายามที่จะพูดถึงสิ่งที่รัฐบาลอุ้งอิงจะต้องทำแต่ออกตัวว่าคุณอุ้งอิงลูกสาวมาปรึกษาอย่างนั้นมาปรึกษาอย่างนี้จะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้เมื่อนั้นเมื่อนี้ทั้งที่เรื่องทั้งหมดเนี่ยพอเข้าใจได้ว่าเป็นความคิดของคุณทักษิณทั้งนั้นแหละแต่ว่าคุณทักษิณพยายามโยนว่าเป็นไอเดียเป็นความคิดของนายกอุ้งอิงเพื่อไม่ให้ถูกข้อครหาเรื่องครอบงำและก็ครอบครองผมคิดว่าการขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงของคุณทักษิณอาจจะได้ผลบ้างแต่ว่าถ้าดูผลโพลของอุดรโพลพบว่าพรรคประชาชนผู้สมัครของพรรคประชาชนมีคะแนนนิยมถึง 32% ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย 15% ยังไม่ตัดสินใจอีก 47% ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะอยู่พรรคประชาชนอาจจะเสียเปรียบพรรคเพื่อไทยเพราะว่าถ้าดูจากคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เที่ยวที่แล้วพรรคเพื่อไทยได้ 350,000 คะแนนพรรคประชาชนได้ 295,000 คะแนนจำนวนที่นั่งส.ส.เขตก็ต่างกันพรรคเพื่อไทยมี7ที่นั่งรวมส.ส.แปรพรรคอีก2เป็น9ในขณะที่พรรคประชาชนมีเพียง1ที่นั่งแต่ว่าสิ่งที่จะพลิกให้พรรคประชาชนชนะได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของจุดยืนและอุดมการณ์ทางการเมืองอุดรคือเมืองหลวงของคนเสื้อแดงเป็นคนที่รักประชาธิปไตยรักอุดมการณ์แต่ว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยหักหลังคนเสื้อแดงละทิ้งอุดมการณ์ทอดทิ้งคนเสื้อแดงไปจับมือกับพรรคสองลุงและก็คณะรัฐประหารเก่านี่นะคะที่เป็นทางด้านของคุณเทพไทยที่บอกว่าคือได้ติดตามการปราศัยของคุณทักษิณเนี่ยเหมือนนิสัยคนแก่เขาบอกว่านึกถึงประโยคนึงบอกว่ากินของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังค่ะเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณเทพไทยถึงมองแบบนั้นนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าที่น่าสังเกตนายทักษิณเนี่ยได้ใช้เวลากล่าวปราศัยหาเสียงให้กับผู้สมัครเนี่ยเพียงแค่5 นาทีเท่านั้นค่ะที่เหลือพูดถึงเรื่องผลงานที่เคยทำในอดีตแล้วก็อวยนางสาวแพทองธารชินวัตรค่ะจริงๆคุณทักษิณก็พูดปัญหาของประเทศด้วยนะฮะเรื่องของปัญหาโครงสร้างนี่แต่ว่าประชาชนเนี่ยมีนี่เยอะนะฮะซึ่งจริงๆเราก็มองว่าเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะผมถามง่ายๆอย่างเงี้ยน้องเฟิร์นรู้ไหมว่าประชาชนคนไทยเป็นนี่รู้ค่ะฮะผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะฮะแต่ว่าคือคุณทักษิณมาพูดเรื่องนี้แล้วผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะเพราะว่าพอพูดแล้วอยากแก้เนี่ยอันนี้ชื่นชมด้วยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าประเด็นก็คือนายกอบจทำได้เหรอฮะกับการแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนนะผมว่าก็พัฒนาเมืองทำให้เมืองดีนะประชาชนมีอาชีพนะพอเมืองดีเศรษฐกิจดีอาชีพก็ดีแต่ส่วนนี้เนี่ยก็ต้องไปปลดกันเอาเองนะฮะลดดอกเบี้ยอะไรก็ทำให้ไม่ได้ใช่ค่ะนะผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของนายกอบจนะครับแล้วอย่างปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยคือเพื่อไทยไม่ได้เพิ่งเข้านะเพื่อไทยก็เข้ามาสักพักปีกว่าแล้วนะก็เหลือเวลาอีกประมาณ2ปีนะกลมๆนะครับหรือประมาณ2ปีนิดๆ2ปีกว่าๆประมาณนี้ก็ได้อ่ะนะครับ2ปีกว่าๆนะแต่ว่าเพื่อไทยก็อยู่มานานแล้วนะครับปัญหานี้คุณผมว่าจริงๆมันควรพูดตอนหาเสียงด้วยซ้ํานะหาเสียงก่อนจะเข้าเป็นรัฐบาลนะสําหรับเรื่องเหล่านี้นะแต่ก็ดีนะฮะที่เกิดยังรู้ปัญหานะว่าปัญหามันคือตรงไหนแล้วก็ไม่ได้มองว่าเพราะคุณทักษิณเนี่ยต่อให้รู้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกันเพราะว่าคุณทักษิณไม่ใช่รัฐบาลแต่อยากให้รัฐบาลมองไงเผื่อรัฐบาลมองอยู่ว่าคุณทักษิณก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี
นะฮะจะได้แก้ไขแต่ประเด็นก็คือว่าก็ชมคุณแพนทองทานก็จริงและอย่างคุณแพนทองทานเนี่ยเพิ่งเข้ามาไม่นานนะผมว่าที่ผ่านมาล่ะไม่ได้นึกถึงคุณเศรษฐาเลยฮะคุณเศรษฐาก็อยู่มาเป็นโหเกือบปีแต่ไม่ถึงปีนะผมจําได้ว่าไม่กี่วันจะครบปีแล้วโดนตัดสิทธิ์ออกก่อนคุณเศรษฐาก็อยู่มาตั้งนานแล้วอ่ะไม่พูดไม่ชื่นชมคุณเศรษฐาบ้างฮะเพราะปัญหานี้เนี่ยมันก็อยู่มาตั้งแต่คุณเศรษฐาเป็นแล้วด้วยนะฮะไม่เครดิตคุณเศรษฐาบ้างเลยอาจจะชมลูกสาวเอออันนี้ผมโอ้โหเสียใจแทนคุณเศรษฐาแล้วเพราะคุณเศรษฐาก็อยู่มานานเหมือนกันแล้วคุณเศรษฐาเป็นอีกคนหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าผมชอบคุณเศรษฐานะชื่นชมเพราะว่าคืออาจจะเป็นบางช่วงนะคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปประมาณ 8-9 ปีเนี่ยคือผมอยู่กับลุงตู่มานานนะนะย้อนกลับไปคือผมน่าจะโอ้โหน่าจะเรียนอยู่ยังไม่เรียนมหาลัยเลยมั้งย้อนกลับไปประมาณ 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือณตอนนั้นน่ะเรายังแบบวัยรุ่นอยู่เลยวัยรุ่นแบบแก่นๆเลยเคี้ยวๆเลยอ่ะแว้นๆน่ะคุณผู้ชมถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นเด็กเกเรอยู่เลยอ่ะฮะอาจจะไม่ได้เกเรแบบตีรันฟันแทงนะแต่เราก็คือเป็นเด็กแสบคนนึงอ่ะนะฮะแล้วก็โตมากับยุคของพลเอกประยุทธ์หรือว่ายุคลุงตู่ที่เค้าเรียกลุงตู่นะฮะแล้วเราก็จะเห็นลีลาการตอบคําถามสื่อแบบว่าอ้าวอะไรทำไมอ่ะโอ้โหกูไปถามอะไรไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหเดี๋ยวปิดตาฟังไปเนี่ยแล้วกูไปถามอะไรกูมาพูดอะไรแบบนี้โอ้ยคนเหมือนมากไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ผมจะมาพูดถามเรื่องเดิมอีกแล้วเนี่ยคือผมอยู่แบบนายกแบบเนี้ยนะฮะคือไม่ใช่นายกแบบนี้ไม่ดีนะหมายถึงว่าลีลาการตอบคำถามของพลเอกประยุทธ์อาจจะดูเคี้ยวๆดุดันไปสักนิดนึงนะฮะมันอาจจะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีคำว่าแบบนี้ของผมคือมันไม่สบายใจผมไงผมเป็นคนเปราะบางเป็นคนอ่อนไหวพอมาเจอแล้วกระโดดอยู่ว่าตุ้มโทรเยี่ยมแล้วพูดอะไรเนี่ยครับผมก็รู้สึกแบบอุ้ยอุ้ยลุงตู่ตกใจตกใจไม่สบายใจแบบเนี้ยนะบางทีก็แบบว่ากินกล้วยเสร็จแล้วก็โยนมับอย่างเงี้ยเออผมก็รู้สึกแบบเอ้ยผมมันสุภาพไม่เผื่อแบบเด็กดูเยาวชนดูอย่างเงี้ยลุงตู่พอมาเจอคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาอาจจะมีวีนบ้างเหวี่ยงบ้างแต่คุณเศรษฐาตอบตลอดนะบางทีตอบไม่ได้ก็จะเลี่ยงบ้างเดินหนีพอผมไม่ตอบผมตอบเรื่องนี้พอแล้วเอาเรื่องอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้เห็นลีลาแบบที่แบบโหดุดันแบบจะแบบไอ้นู่นไอ้นี่ถามอะไรคุณจากไหนเนี่ยคุณอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยเห็นแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมชื่นชอบในตัวคุณเศรษฐานะแล้วคุณเศรษฐาก็ทํางานเราก็เห็นจริงๆแล้วอย่างนึงเลยที่ผมชื่นชมก็คือว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแม่ของคุณเศรษฐาป่วยจนวันที่ท่านเสียชีวิตนะฮะแล้วเราก็เห็นว่าคุณเศรษฐาทํางานหนักตลอดนะถ้าเป็นผมเนี่ยคือผมก็ควรต้องเจียดเวลามาดูแลแต่คุณเศรษฐาก็ทํางานเพื่อประเทศอันนี้ผมก็ชื่นชมนะก็เลยมองว่าเอ๊ะก็เสียใจแทนคุณเศรษฐานะตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วฮะแล้วก็มาคือผลงานก็ที่ผ่านมาโอ้โหนะคุณผู้ชมก็อยากจะนึกถึงคุณเศรษฐาบ้างคุณแพทองทานเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าแสงมาเต็มเลยคุณเศรษฐาเนี่ยหายไปแป๊บเดียวปุ๊บดับปุ๊บเดียวไวนะถ้าเราลองเทียบดูนะฮะคุณธนาธรเนี่ยคนยังพูดถึงอยู่เลยนะฮะคุณพิธาเนี่ยอาจจะบินไปบินมาเมืองนอกต่างประเทศก็ยังมีคนพูดอยู่นะแต่คุณเศรษฐาเนี่ยทุกวันนี้กลายเป็นแบบเรียกว่าอะไรฮะเหมือนเป็นตำนานไปแล้วอ่ะนะที่คนแบบว่าจารึกไว้แต่ว่าพูดถึงน้อยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเศรษฐาไม่ค่อยออกสื่อด้วยแหละก็เลยไม่ค่อยเห็นนะครับคุณผู้ชมก็เชื่อว่านะก็ถือว่าปัญหาที่พูดมานะครับถึงแม้ว่าอบจ.อุดรจะจัดการไม่ได้แต่ถ้ารัฐบาลรับฟังก็น่าจะนำไปจัดการได้นะฮะคุณผู้ชมเอาละครับก็มีอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนายกอบจ.นั่นก็คือกกต.นะครับอย่างคุณแสวงเองนะฮะคุณแสวงเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของการที่มีการใช้กลเงินแบบเขาเรียกว่าเทคนิคเป็นการลาออกนะฮะแล้วก็มาสมัครใหม่นะครับเป็นเทคนิคในการเลือกตั้งนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณแสวงเนี่ยก็บอกว่าเป็นนายกอบจมีการมาลาออกก่อนครบวาระเนี่ยบอกว่ามันเปลืองงบนะฮะแล้วก็มองว่าเรื่องนี้คือกฎหมายมันออกแบบมาดีแล้วแต่ว่าคนเนี่ยอาศัยช่องว่างตรงนี้มาช่วงชิงความได้เปรียบในสนามการเลือกตั้งกันนะฮะแล้วก็มองว่าคือจริงๆสิ่งเหล่านี้นะครับคุณแสวงบอกว่าคือมันก็เหมือนกับหาประโยชน์แล้วก็มาช่วงชิงช่องว่างตรงนี้เขาบอกว่าเขาเซ็งนะฮะแล้วก็บอกว่ามันเหมือนเป็นการที่คนเนี่ยมองตรงนี้ว่าเป็นช่องว่างแล้วก็มาอาศัยความได้เปรียบตรงนี้มาช่วงชิงการเอาชนะการเป็นนายกอบจกันครับฮะโดยเรื่องนี้นะครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็ได้บอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นงานของประเทศซึ่งที่ผ่านมาก็ผ่านมาด้วยดีทุกครั้งนะครับแม้จะระหว่างทางจะมีปัญหาทุกครั้งส่วนการที่เลือกตั้งนายกอบจ.ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับคิดว่า
น่าจะมีปัญหาเช่นกันนะครับแต่ด้วยความร่วมมือขององคาพยพซึ่งทำงานร่วมกันมาจะทำให้การเลือกตั้งนายกอบจและสมาชิกอบจดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้มีบางจังหวัดนะฮะที่ขออภัยครับมีบางจังหวัดนะครับจะต้องเลือก2ครั้งเพราะว่ามีการลาออกของนายกนะครับข้อมูลตอนนี้เนี่ยมี29จังหวัดโดยในวันที่24พฤศจิกายนนะครับหรือว่าวันอาทิตย์ที่24เนี่ยนะครับจะมี3จังหวัดที่ต้องการเลือกตั้งนะฮะจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งเลือกเป็นประกอบไปด้วยอุดรธานีเพชรบุรีนครราชสีมาและในสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นการเลือกตั้งนายกอบจของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับขณะที่บางจังหวัดก็ยังไม่มีการกำหนดวันเลือกตั้งอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่แน่ใจว่านี่เนี่ยจะไปถึงการครบที่จะมีการลาออกอีกหรือไม่ซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณอีก2ครั้งและจะลงแรงคนอีกเลือกตั้งอีก2ครั้งนะครับก็ไม่พ้นวิสัยการทำงานทำให้มีประสิทธิภาพนะครับคุณแสวงบอกว่าถ้าเกิดจะส่งสัญญาณไปยังนายกอบจที่กำลังคิดจะลาออกเพื่อเป็นการประหยัดงบการลาออกหลังวันที่3ธันวาคมจะสามารถเลือกพร้อมกันได้แต่คาดคะเนว่ามีการลาออกเพราะว่าเป็นเหตุผลทางการเมืองและเหตุผลทางข้อกฎหมายคือห้ามหาเสียงใน180วันพูดไปก็ไม่รู้จะมีผลอะไรหรือไม่เพราะทางการเมืองเขาคงตัดสินกันไปแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าส่งสัญญาณไปว่าหากเห็นแก่เราหรือเห็นแก่ประโยชน์ในการที่จะประหยัดงบก็คิดว่าหากลาออกแบบประหยัดงบคงจะดีกว่าจริงๆกกต.ไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมกับมีการจัดการเลือกตั้งโดยยึดหลัก4ข้อคือ1ความเป็นเจ้าของ2การมีส่วนร่วม3ความโปร่งใสทุกขั้นตอนซึ่งคิดว่าประเทศไทยมีความโปร่งใสที่สุดแล้วนะครับมีการตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและ4นะครับประสิทธิภาพซึ่งมักจะพบปัญหาหลังปิดลงคะแนนแล้วนะครับก็มีเรื่องร้องเรียนเกินครึ่งนะครับมาจากบัตรที่มันมีการทบบัตรหรือว่าบัตรเขย่งดังนั้นถ้าจะให้เรามีเราเนี่ยมีการละเอียดมากยิ่งขึ้นใส่ใจยิ่งขึ้นนะครับก็จะไม่มีเรื่องนี้ทำให้คนเนี่ยมาเสียดสีซึ่งเราก็สามารถทนกันได้อยู่แล้วแล้วนอกจากนี้นะครับทางกกต.ก็จะมีการอยู่ระหว่างการนำมติของศาลหรือว่ากกต.เนี่ยมาจัดทำแนวทางการวินิจฉัยของผู้สมัครด้วยนะครับเพื่อเป็นการส่งให้กับผู้สมัครทุกจังหวัดนะครับใช้เป็นแนวทางต่อไปแต่ก็ยืนยันว่าสุดท้ายวินิจฉัยยังเป็นอำนาจของจังหวัดเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวไปฟังคุณแสวงกันครับเอาข้อมูลที่ลาออกตอนนี้ล่าสุดมี29อบจ29นายกที่ลาออกวันเลือกตั้งไปบางส่วนแล้ววันอย่างอาทิตย์นี้ที่จะถึงอาทิตย์ที่จะเลือกต่อไปคืออาทิตย์ที่24เนี่ยมี3จังหวัดใหญ่ๆก็คืออย่างอุดรเพชรบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชแล้วก็จะบางส่วนก็จะไปเลือกอย่างกำแพงเพชรก็จะไปเลือกสัปดาห์ถัดไปอาทิตย์ถัดไปแล้วก็มีบางจะใน29เนี่ยยังไม่กำหนดวันก็มีก็นี่คือแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจาก29เนี่ยยังจะมีอีกไหมจริงๆเราถ้าพูดจริงๆก็คือเราชอบนะเขาว่าชอบคือมันเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้ามาสนใจและตื่นตัวที่จะไปออกเสียงลงคะแนนการเลือกแบบทยอยเลือกที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้มีสิทธิ์มันน้อยเพราะว่าอย่างที่บอกเหมือนมันเงียบมันมีข่าวอื่นมากลบด้วยอ่ะพอเกิดกรณีเหมือนที่อุดรพักลงผู้ช่วยหาเสียงอ่ะซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนลงไปเนี่ยก็ทำให้มีความสนใจน่าสนใจทั้งในแง่ของสื่อและก็ในแง่ของตัวประชาชนเองน่าจะทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้มากจำนวนมากขึ้นครับเท่าที่ตามมาดูเนี่ยยังอยู่ในกรอบนะครับคือความการแข่งขันที่สูงหรือเข้มข้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะผิดกฎหมายมันมีโอกาสที่จะถูกผิดกฎหมายอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ไปตรงนั้นแต่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่ว่าการเลือกระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นเนี่ยครับก็สู้กันที่วิธีคิดเหมือนนำเสนอนโยบายแล้วว่าเราเหมือนกับประชาชนจะเลือกเขาเพราะเ
ขาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้มากกว่าที่จะไปใช้วิธีที่ไม่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเท่าที่ตามมาการเลือกตั้งเหมือนพิษณุโลกอย่างเงี้ยครับหรือการเลือกในของอบจหลายแห่งจะเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าประชาชนไปใช้สิทธิ์ยังน้อยอยู่ก็จริงๆมันยังอยู่ในกระบวนการนะครับมันเขาเรียกว่าพอพูดถึงความยุติธรรมมันมีขั้นตอนพอขั้นตอนมันต้องใช้เวลาคือการให้โอกาสคนมาชี้แจงในชั้นนี้ก็เป็นการชั้นในการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งเขาก็คงจะต้องสอบให้ครบจนสิ้นกระแสความทั้งให้โอกาสทั้งสองฝ่ายนะครับผมก็ไม่อาจจะบอกได้ว่ามันต้องใช้เวลา30วัน60วันตอนนี้ครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เราตั้งคณะกรรมการสอบมาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้รายงานมาขอขยายเวลาครับต้องดูว่าเขาจะขอขยายเวลาหรือไม่นะครับขอย้อนกลับไปที่เรื่องอบจนิดนึงครับอยากถามถึงภาพของผมที่นายกอบจบางท่านลาออกก่อนในเรื่องของทั้งงบประมาณแล้วก็อาจจะมีเรื่องแท็กติกทางการเมืองที่ต้องลาออกก่อนนี่มองความหมายยังไงบ้างถ้าในฐานะคนจัดการเลือกตั้งก็คงไม่อยากให้ความเห็นเรื่องพวกนี้นะให้ผมว่าให้ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้พิจารณาดูหรือคนที่เห็นว่ามันควรจะเป็นแบบนี้ไหมกฎหมายออกแบบมาแล้วก็กฎหมายออกแบบมาเป็นต้องการอีกเรื่องนึงแต่เวลาคนใช้เอามาใช้อีกเรื่องนึงพอมันไม่ตรงมันเหมือนมีช่องว่างถ้าจะมีการแก้กฎหมายสำนักงานก็น่าจะมีความเห็นให้ได้นะครับแต่ว่าในชั้นนี้อย่าเพิ่งให้ความเห็นเลยครับเพราะมันเหมือนมันเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมในทุกอย่างที่บอกเขาผมคิดว่าคนที่ลาออกก็คงน่าจะมีเหตุผลไม่ว่าเหตุผลในเชิงข้อกฎหมายหรือเหตุผลในเชิงทางการเมืองในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ครับก็เป็นทางด้านของคุณแสวงนะครับจริงๆแล้วเราก็เห็นโมเดลแบบนี้หลายจังหวัดเนาะที่นายกอบจเนี่ยลาออกนะครับซึ่งจริงๆผมไม่ทราบจริงๆนะฮะว่ามันด้วยเหตุผลกลใดที่คุณอยู่ดีๆก็มาลาออกแล้วก็กลับมาสมัครใหม่นะถ้าผมเป็นประชาชนผมก็จะเอ๊ะลาออกทำไมวะแล้วก็มาสมัครอีกแล้วเนี่ยคนลาออกควรจะลาออกแล้วแบบผมพอแล้วคุณผู้ชมผมพอในการเมืองแล้วผมลาออกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี้ลาออกมาสมัครใหม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเทคนิคอะไรหรือเปล่าแต่คุณแสวงก็บอกว่าจริงๆแล้วทางกกต.ก็ไม่นิ่งนอนใจอะไรนะสำหรับประเด็นนี้นะครับเขาก็บอกว่าก็มีการบอกไปด้วยนะครับว่าอยากจะสื่อสารไปถึงนะฮะว่าถ้าจะลาออกเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีการอยู่นะที่จะลาออกแล้วก็จะทำให้ประหยัดงบไปด้วยนะฮะถ้าเกิดว่ายังเห็นอยู่เนี่ยนะครับเหมือนเห็นผลประโยชน์กันอยู่นะก็จะมีการลาออกที่เขาบอกว่าสามารถลาออกได้นะก็จะเป็นตอนช่วงประมาณวันที่3ธันวาหรือหลังเนี่ยนะผมไม่แน่ใจนะอยู่ราวๆนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยการลาออกหลังวันที่3ธันวาเนี่ยจะสามารถเลือกพร้อมกันได้นะก็คือธันวาที่จะถึงนี่แหละนะครับลาออกหลังวันที่3ธันวาเนี่ยสามารถเลือกพร้อมกันได้แล้วก็จะเป็นการประหยัดงบด้วยนะครับคุณผู้ชมก็คงต้องรอดูต่อไปนะเพราะนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่กกต.เขาบอกมาแต่เชื่อว่าคงไม่เป็นตามนี้หรอกเพราะว่าคนจะลาออกแต่จังหวัดไม่เหมือนกันหรอกเพราะที่ผ่านมาเราก็เห็นนะครับเดี๋ยวปทุมเลือกราชบุรีเลือกนะฮะแล้วก็อุดรก็จะเลือกอีกแล้วนะมันก็เลือกกันสลับกันไปนู้นลาออกอันนี้มาเลือกอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็เห็นโมเดลแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมก็คงต้องมารอดูกันว่ากกต.จะจัดการอย่างไรต่อไปเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนกับได้แค่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ไปเฉยๆว่าจะมีแนวทางแบบนี้นะฮะส่วนการเลือกตั้งใหญ่ก็ต้องมารอดูกันอีกเพราะช่วงนี้เนี่ยก็ดูเดือดกันเหลือเกินระหว่างฝั่งแดงกับส้มนะฮะคุณผู้ชมก็มาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมก็หมดเวลาของเปิดประเด็นข่าวทุ่มลงแล้วนะครับผมแล้วก็น้องเฟิร์นต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ